ขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์มาแล้ววันศุกร์แล้วเนาะวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์เนาะวันนี้ก็โอ้โหหลายๆคนอาจจะแบบว่าตอนเช้ามาแบบมีอุ๊ยรถติดรู้เศร้ารถติดเนาะวันศุกร์นี่รถติดตอนแรงก็ติดนะเอาเป็นว่าจะติดหรือพอติดยังไงใจเย็นๆใจลมๆเข้าไว้มาเบิ่งรายการเฮาดีกว่าเพราะว่ามื้อนี้เฮาก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเซนเคยนั่นเองเนาะจะเจอกันทุกวันจันทร์ฮอตวันศุกร์ 11:00 น. ฮอต 12:00 น. เนาะซึ่งแบ่งกับเอ้ยอุเนี่ยก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากมื้อนี้เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าคนไทยเฮานิยมแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความเชื่อทางด้านนี้แหละเดี๋ยวนี้เกิดเครียดจากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้ต้องไปคือหลายคนอาจจะว่าต้องไปหาหมอโรคจิตใช่ไหมแต่จริงแล้วหมอโรคจิตที่รักษาดูแลเกี่ยวกับสุขภาพจิตได้ดีเนี่ยก็คือหมอดูเนี่ยแหละแต่หมอดูของเราในวันนี้นะคะก็คือชินแสที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีไม่ได้ว่าจะมาดูแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกงมงายนะเพราะว่าจริงๆเราก็มีศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ด้วยตัวเลขกับพลังบางอย่างมารวมกันนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยได้พูดคุยนะคะกับเราไปแล้วนี่เลยนี่ก็คือชินแสโชกุนเย้ไม่แล้วแต่วันนี้เนาะเพิ่นจะมาแบบว่าทอดรหัสหลักตัวเลขคลิกรวยนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่นได้มาในรายการเฮาจะมาในเรื่องของชาติทางโดมิโนแต่ว่าวันนี้จะมาอีกหนึ่งชาติก็คือเป็นชาติแบบว่าทอดรหัสจากตัวเลขแล้วก็พลิกรวยอีกต่างหากเนี่ยสิคือวันนั้นนะเรายอมรับเลยถ้าเกิดใครได้ดูจริงๆอ่ะจะชอบและกระแสรีเควสต์เยอะมากๆอยากจะให้ชินแสโชกุนกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะวันก่อนมาด้วยสายโดมิโนที่มีเพียงแค่เจ้าเดียวในโลกแต่ไม่พอนั้นในโลกมีการจดลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเรียบร้อยถูกต้องใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเรียนได้แต่วันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของพลังตัวเลขจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเกิดมาเราก็จะมีตัวเลขซึ่งเป็นรหัสแบบบัตรประชาชนแมนโตขึ้นมาอีกหน่อยเราก็จะมีเลขที่บ้านถูกไหมบ้านที่เราอยู่อย่างเงี้ยนะคะโตมาอีกนิดนึงโอ้โหพกติดตัวตลอดเวลาเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือใครที่บ้านบางคนมี 2-3 เบอร์ด้วยนะมีช่องเครื่องข้ามเครื่องคุณนะมีเบอร์เดียวก็พอเดี๋ยวนี้นะนะซึ่งชีวิตเฮาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับตัวเลขและที่สำคัญวันที่1กับวันที่16ไล่ๆคนก็เกี่ยวข้องกับตัวเลขเมื่อวานเมื่อวานหลายคนนี่ก็เงิบกันไปหลายคนก็มีความสุขกันไปนะผู้ชมแต่วันนี้เราบอกช่องทางกันก่อนค่ะว่าชินแสโชกุนจะอยู่กับเรานะคะชินแสโชกุนจะอยู่กับเราตั้งแต่ในช่วงเวลาช่วงที่2ของรายการกับช่วงคนดังขอโชว์ยาวไปจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ผู้ชมสามารถโทรเข้ามาก่อนนะโทรมาพูดคุยจองสิทธิ์กันก่อนเพราะใครที่โทรมาก่อนนอกจากจะได้รับของรางวัลกับเราแล้วเดี๋ยวบอกตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้บ่อยเป็นเลขที่บ้านก็ได้หรือว่าเป็นเลขบัตรประชาชนจองสิทธิ์ก่อนเพื่อที่จะได้ดูก่อนถ้าเกิดดูในเฟซไลฟ์เนี่ยบางทีมากันเยอะมากแล้วเราก็อาจจะแบบคุยบางทีดูไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นโทรมาจองสิทธิ์ก่อนโทรมาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์1800694145อันนี้โทรมาได้แบบทั่วโลกถูกต้องหรือในเมืองไทยของเรานะคะก็สามารถโทรมาเลยสายตรงมาที่029423498นั่นเองค่ะรวมฮอตเนาะผู้ใดที่ติดตามเบิ่งทางไลฟ์สดๆเนาะที่ www.facebook.com/ch8thaiusa นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนเลยเนาะเพื่อให้หมู่ครูได้รู้ว่าอ๋อมื้อนี้ชินแสโชกุนเพิ่นจะมาให้ความรู้ในเรื่องของการเบิ่งดวงในเรื่องของตัวเลขพี่เตรียมตัวมาเลยเพราะว่ายังช่วงที่แล้วช่วงก่อนหน้านี้ที่เพิ่นมาค่ะตอนอ่านข้อความบ่ทันเลยแล้วก็พอจบรายการปุ๊บไล่ๆคนก็แบบมาบ่นว่าค่ะถ้าบ่ทันเวลาพี่น้อยมื้อนี้ก็เลยจัดให้แบบว่าเต็มๆชั่วโมงเลยเนาะรายการที่สําคัญผู้ใดที่โทรมาในรายการเฮามาทักทายเฮาเนาะในช่วงทําอิฐแบบนี้เนาะโทรมาได้เลย029423498เนาะ029423498เนาะเฮาจะมีการแบบว่ารับทายในด้านเอ้ยอูเล่นนั่งกันนี่นะต้องใจว่าเอ้ยอูจะจะห้าของเล่นๆเนาะไปหวานเล่นกันแบบกำลังเต้นรอชินแสจู่ๆก็ผ่านหน้าน้องใบไปไปกันมาทีเดียวนะคะนะซึ่งบ้างเลยวันนี้เขามีข้อรางวัลมาแจ้งที่เอ้ยอูเป็นเซริเซ่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมบอกเลยว่าผู้ใดอยากได้โทรเข้ามาเลยตอนนี้เนาะในช่วงทำอิฐนี่เลยเด้อ029423498เนาะ029423498
4498น้องเฮาจะหักจับต้องสายเนาะแล้วก็ได้หักไปเลยผลิตภัณฑ์แซลิเซ่เนาะเอาไปบำรุงผมให้ผมเพื่อเจ้าเงางามเนาะมีทั้งในเรื่องของเป็นครีมบำรุงหรือว่าเป็นน้ำมันไซผมเนาะแล้วก็เป็นครีมนวดเนาะให้ไปเลยคนละสุดสุดละสุดนึงมี2อันนี่ทั้งหมดมี4อันมื้อนี้มอมให้2คนคนละ2อันเด้อจริงๆชอบมากถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เซริเซ่เนี่ยเคยมาในรายการแล้วนะคะเดี๋ยวนี้คนเราผมทำเคมีกันเยอะโกรกันก็เยอะเปลี่ยนสีผมกันบ่อยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมนะอย่างไอตัวซินกี้แฮร์โค้ดนะคะแต่เกิดเป็นตัวทรีทเมนต์อันนั้นเหมาะสำหรับผมทำผ่านการทำสีทำเคมีมาเยอะๆตัวเองนะจริงๆพี่ไปลองใช้มาเฮ้ยชอบมากดีมันบอกมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลิศที่ดีมากจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ใครที่อยากจะมีโอกาสได้รับของดีโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทวันศุกร์แบบนี้เราอยากจะทำให้แฟนรายการมีความสุขมากยิ่งขึ้นดังนั้นโทรมาเลยนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับเราในรายการโทรเข้ามาเนี่ยก็คือมาพูดคุยกันไม่พอมาฝากสิทธิ์ของคุณได้มาบอกเลขได้เดี๋ยวเราให้ทีมงานของเราทีมงานของเรานะคะจดเลขของคุณจดเอาไว้แล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับสิทธิ์ดูก่อนใครเลยถูกต้องนะคะโทรเข้ามาได้เลยว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีๆและโอกาสพิเศษไล่ๆเพราะว่ายังโทรมาข้อเบิ่งดวงกับจินแจ้ซื้อดังแถมบ่ได้เสียเงินจากบ้านแล้วแถมเฮายังได้ฮู้วิธีว่าเฮาจะเดินไปในทางได้เฮาจะยังไปในทางได้ยังน้อยแบ่งเสื้อว่าทุกมื้อนี้เฮามีอย่างนึงที่เฮาจะต้องตัดสินใจทุกมื้อตื่นมาเฮาต้องตัดสินใจแล้วว่าเฮาจะลุกหรือเฮาจะนอนต่อนะพอลุกแล้วเฮาต้องตัดสินใจว่าเฮาสิแปรงฟันหรือเฮาสิอาบน้ําก่อนเป็นบ่ว่าในชีวิตของเฮาเฮามีสิ่งที่ต้องตัดสินใจตลอดเวลาแน่นอนในอนาคตเจ้าก็ต้องมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหรือต้องคิดเพราะฉะนั้นการเบิกดวงกับสินแท้โสกุลเฮาบ่ได้ให้เจ้ามางมงายแต่ว่ายังน้อยเป็น1 2ทางให้เจ้าได้คิดและตัดสินใจว่าเออเรื่องนี้เฮาจะตัดสินใจแบบใดอย่างน้อยมันมีแนวทางให้เรายางนําอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนั่นเองใช่แล้วเหมือนดูดวงเป็นแนวทางชีวิตไม่อยากมาให้ดูแบบงมงายนะคะแต่วันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็มีโอกาสไปงานนึงอย่างที่บอกว่าสินแสโชกุลเนี่ยถือว่าเป็นคนที่วัยใกล้กับเราเนี่ยแหละบุคคลที่อายุไม่ได้มากแต่ประสบความสำเร็จแน่นอนชีวิตน่าสนใจอุ้ยเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนล้มลุกคลุกคลานมาเยอะนะคะกับชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นงานอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเจอเจ้านายเจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีหรือตัวเราเองเคยผิดพลาดมาอยากจะให้สินแสโชกุลเนี่ยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเพราะว่าคนนี้เนี่ยนะคะประสบความสำเร็จจากการดูดวงมาก่อนแล้ววันหนึ่งก็มามีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงธุรกิจของสินแสโชกุลกันก่อนที่จะไปเจอแล้วก็สัมผัสกับศาสตร์พลังบางอย่างนะคะที่หลายคนชื่นชอบนี่คือศาสตร์ตัวเลขนี่ก็คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมก็คือมีงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของสินแสโชกุลคือน้องแบงค์คุณผู้ชมวันนั้นถ้าเกิดจำกันได้อู้ได้บอกคุณผู้ชมไปว่าสินแสโชกุลเป็นอีกหนึ่งคนที่พูดแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจเป็นคนที่มีความรู้มีอะไรหลายอย่างก็จะมาพูดถึงการถอดรหัสตัวเลขนะคะเลขที่กลวยต่างๆนะแต่เลขศูนย์คืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่พอตัวเลขทำให้สินแสโชกุลประสบความสำเร็จจนกระทั่งวันนี้เขามีธุรกิจนะคะเป็นประธานกรรมการบริษัท Wealth Ever นะคะ Wealth Ever นะซึ่งเป็นบทบาทที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยคนที่หน้าตาละอ่อนแบบนี้แต่ไปอยู่ในจุดสูงสุดเนี่ยไปอยู่ได้ยังไงแมนถูกต้องกระทือว่าเป็นธุรกิจที่โอ้โหใหญ่ระดับโลกเลยเนาะซึ่งถึงแท้สกุลถ้าเบิ่งดั้งหน้าตาเนี่ยสร้างถึง5บ่งบอกแน่นอนไม่ถึงเด็กน้อยอยู่คำว่าเด็กในที่นี้คือหน้าตาและอายุแต่ประสบการณ์ของสินแสโชกุลน่ะบอกเลยว่าบ่ธรรมดาถ้าใครที่ได้ฟังเพิ่นในการเบิ่งดวงในอาทิตย์ก่อนที่มาในรายการเนาะจะฮู้ว่ามีความเป๊ะมีความแม่นและมีความแบบว่าบ่ได้ล่ายจนเกินไปเฮาเบิ่งแล้วเฮารู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติและแน่นอนเนาะในเมื่อเพิ่นเฮ็ดธุรกิจหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาคนที่เพิ่นก็อยากจะมีชีวิตที่ดีก็ต้องติดตามเนาะบอกเลยว่าวันนี้นี่โอ้โหใจในเรื่องข้องแบบว่าเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตในเรื่องข้องทางร่างกายและก็จิตใจนําเองใช่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นผลิตภัณฑ์ใช่มั้ยคะเค้าก็ในบริษัทของWealth Ever เนี่ยนะคะเค้าก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆตัวค่ะที่ทําขึ้นมาเพื่อให้กับหลายๆคนเนี่ยได้ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นมันมีผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่ชื่อว่าออลไลเซียนนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากแคนาดาตัวนี้เจ้าของเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนะจ๊ะแล้วก็เป็นดาราฮอลลีวูดชื่อดังอาจจะดีขนาดไหนคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะ
ถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองที่อย่างลึกถึงระดับเซลล์เพราะเดี๋ยวนี้คนใช้สมองกันเยอะใช้เยอะจากการทำงานไม่พอมาคิดมากมาเครียดด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยซินแสโชกุนบอกเรามาคุณผู้ชมบอกว่าทานแล้วเห็นผลจริงถ้าคุณผู้ชมได้ลองเปิดใจนะคะทางบริษัทก็ยินดีให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้เนี่ยขายดีในตัวของมันเองเพราะผลิตภัณฑ์เขาดีไงพอดีใช้ดีจริงคนก็มาซื้อต่อๆจนเป็นตัวท็อปมาสเตอร์อันดับหนึ่งในตอนนี้นะคะดังนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความจำเกี่ยวกับเรื่องของสมองคุณผู้ชมใช้สมองอย่างหนักนะเครียดกันเยอะเหลือเกินหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุค่ะเรื่องนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรทำให้เราต้องขบคิดตลอดเนี่ยนะคุณผู้ชมคะนี่เลยต้องดูแลตัวเองนิดนึงกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นธุรกิจของซินแสโชกุนที่จะมาพูดกับเราในวันนี้เนี่ยแหละเจ้าทีนี้น้องแบ่งเบิ่งทางไลฟ์สดๆนิดนึงเนาะทางไลฟ์สดๆนะชอบถามเข้ามาบอกว่าขอเข้ามาเลยได้บอในช่วงนี้ได้เลยได้เนาะทางซุนซอง942 3498เนาะและถ้าเป็นต่างประเทศ1180694145เนาะโทรมาปุ๊บเนาะโอลมเฮาบ่มีอย่างไรโอลมอย่างเดียวเนาะแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์เซรุเซ่ไปบำรุงผมของเจ้าบ่ว่าจะเป็นแฮร์คอร์สแล้วก็ทรีทเมนต์เนาะไปบำรุงผมให้ผมของเจ้าเงางามเนาะข้อฟรีแบบนี้มีเฉพาะในรายการเท่านั้นโทรเข้ามาได้เลยเนาะตอนนี้ซุนซอง942 3498เจ้าใช่แล้วนะคะตอนนี้อุ๊เปิดเข้าไปแล้วนะผู้ชมใครที่เป็นแฟนรายการของเราอย่างนึงติดตามรับชมทาง Channel 8แล้วนะคะทาง Facebook ของเรานะ Channel 8 Thai USA แล้วอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้วันศุกร์อยากจะให้มีความสุขกันเยอะๆถ้ามีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณเครียดไม่มีความสุขวันนี้เรามีซินแสโชกุนนะคะที่จะมาช่วยตอบโจทย์เกี่ยวกับทั้งเรื่องของอีกหนึ่งเรื่องที่ซินแสก็มีความรู้นะเรื่องฮวงจุ้ยนอกจากเรื่องฮวงจุ้ยแล้วมีเรื่องตัวเลขอีกด้วยนะคะตัวเลขเนี่ยแหละวันนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่อาจจะแบบมีเรื่องอะไรอกไม่สบายอกไม่สบายใจปรึกษาใครไม่ได้เข้ามาเลยค่ะติดตามกันได้แล้วก็ฝากเบอร์ฝากเลขรหัสเป็นรหัสประจำตัวของคุณนะคะเอาแค่5ตัวท้ายไม่ต้องมาทั้งหมดนะ5ตัวท้ายหรือว่าจะเป็นเลขที่บ้านก็ได้วันนี้เราจะเจาะลึกกันไปที่เลขที่บ้านด้วยที่คุณอยู่เพราะว่าตัวเลขทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราล้วนแล้วแต่มีปัจจัยที่ส่งผลต่อชีวิตเราทั้งสิ้นบางคนบอกว่าโหยเบอร์โทรศัพท์ดีจังเลยเลขที่บ้านล่ะเป็นยังไงวันนี้เกิดคุณอยากรู้โดยที่อาจจะไม่ต้องมารอคิวให้เราแบบเอ้ยเห็นหรือไม่เห็นนะอย่างนี้บางทีอ่านข้ามไปคุณผู้ชมคุณโทรเข้ามาได้สิทธิ์นี้จะเป็นของคุณนะคะ2สายแรกก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ดีๆจากเซเซไปด้วยนะย้ำเบอร์กันอีกรอบดีกว่าน้องแบงค์02942ค่ะ498เนาะถ้าเป็นต่างประเทศเนาะ1800694145อย่าลืมซ่องทางนี้เนาะหรือว่าจะเป็นทางไลน์ไลน์ก็เข้ามาทักมาเพื่อค่ะไม่เล็กพวกเจ้าวันใดสื่อกันเนาะไลน์ของเฮาก็เซิร์ชหาได้เลย CH8 Shopping Now นั่นเอง CH8 Shopping Now อันนี้สามารถแอดไลน์เอาไว้มียังเยอะจะชอบภาพมียังเยอะจะโอล้มกับทานทางไลน์ ID ก็ได้เช่นกันจ้าใช่แล้วอลาในตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอทักทายด้วยสำหรับแฟนๆรายการนะคะที่ดูทางไลฟ์ในตอนนี้นะคุณผู้ชมนะตอนนี้ใครที่โทรกันเข้ามานะเดี๋ยวเราจะมีเซริเซ่นะคะแจกให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะฝากรหัสเอาไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราดูให้นะฝากรหัสที่คุณอยากจะดูอาจจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นเลขบัตรประชาชนก็ได้นะคะตอนนี้ทักทายด้วยหนุ่มกรุงเก่ามารายงานตัวแล้วหนูน้ำฝนนะคะโทรไปจองไว้แล้วค่ะไม่ต้องโทรมาคุยในรายการกับเรานะแม่แล้วต้องโทรมาเริ่มกันในรายการน้องน้ำฝนคือมีช่องยางเอาทีบางคนอาจจะงงๆเนาะน้องแบงค์อธิบายอีกตัวนึงแล้วกันคือถ้าโทรมาในรายการเราตอนนี้เลยโอลงกับพี่เจแบงกับพี่เจอูจะได้ฮับไปเลยผลิตภัณฑ์เซเลเซ่ซ่องโตคือตัวทีเทนบำรุงผมกับตัวแฮร์โค้ดน้ำมันผมเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเจ้าอยากจะโทรมาเพื่อฝากซื้อฝากเบอร์ไว้ฝากหมายเลขไว้เพื่อที่จะดูดวงในช่วงสุดท้ายก็ได้เซ็นกันเนาะคือแยกเด้อระวังดูดวงกับระวังข้องฟีหรือว่าข้องแก้ข้องเฮาคือจริงๆของแจกก็คือโทรมาเลยคือจริงๆตอนนี้โทรเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วเราก็จะมีเซเลเซ่แจกให้แต่ว่าในขณะเดียวกันพอโทรมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะถามหน้าไมค์เนี่ยแหละว่าเลขคุณอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามไปในทุกๆช่วงของรายการนะก็จะดูให้เป็นสิทธิ์แรกเพราะว่าหลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นแฟนของซินแสโชกุนนะคะทักทายพี่เจฟด้วยนี่ตอนนี้พี่เจฟบอกดูทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะคะหนูน้ำฝนบอกว่าต้องโทรกลับอีกรอบไหมจริงๆอยา
ากจะให้หนูน้ำฝนโทรกลับมาพูดคุยกับเรานะมาพูดคุยในรายการกันนิดนึงในตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อยากจะให้หลายๆคนมีความสุขแล้วเกิดคุณผู้ชมอยากให้เรามีความสุขที่ช่วยโทรมาพูดคุยนิดนึงแล้วกันฟอนโทรเข้ามาเลยตอนนี้เลยเด้อ2942 3498ยังหัวตอนนี้ลำพูนเป็นยังได้อากาศหนาวบ่หรือว่าฮ้อนหรือว่าเห็ดยังอยู่ตอนนี้กินข้าวแล้วบ่จะได้มาโอลมทักทายกันเพราะว่าเขาอยู่ห่างกันเนาะเขาก็รู้หรอกว่าตอนนี้เจ้าเห็ดยังอยู่มันบ่เพราะฉะนั้นต้องโทรมาแล้วให้เราฟังแดเขาจะได้ฮู้และก็จะได้ทักทายคืนเนาะใช่แล้วนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้นะเราก็แอบเกริ่นบอกกันนิดนึงว่ามีหลากหลายช่องทางโดยเฉพาะใครนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเราเรามีกล่องรบกวนทีวีด้วยนะยังไงก็ตามเมื่อเกิดมาช็อปในรายการก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วว่าก็จะมีสินค้าหลายตัวนะคะที่เรามาแนะนำกันในรายการคุณผู้ชมก็อย่าลืมแล้วกันช็อปเกิน 5,000 บาทคุณได้รับกล่องนี้ไปเลยนะคะมูลค่าเกือบ 3,000 3,990 บาทเกือบ 4,000 นะคุณผู้ชมคุณได้รับไปแบบฟรีๆเลยนะเพียงแค่ช็อปเกิน 5,000 ถามว่าโรบุกทีวีเนี่ยมันดียังไงปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะรับชมรายการต่างๆในช่องทีวีของประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าโรบุกทีวีเนี่ยมันดีตรงที่ว่าสามารถรับชมช่องกว่าหมื่นช่องซึ่งเป็นช่องทั่วโลกเลยคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้ใครที่อยากจะมีโอกาสได้รับนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้เพราะแต่ละวันเราจะมีสินค้าให้มาช็อปกันเลยแต่ว่าตอนนี้มีข่าวดีแล้วโอเคสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่อู๋พี่แดสวัสดีค่ะน้องฝนเป็นบอใช่แล้วเสียงสดใสมากเลยอ่ะน้องน้ำฝนที่เป็นแฟนประจำนะของคนดังขอโชว์แต่อันดับแรกต้องถามน้องน้ำฝนก่อนปกติแล้วเป็นคนที่ดูแลสุขภาพผมบ้างไหมคะชอบดูแลสุขภาพผมมากน้องฝนผมยาวหรือว่าผมสั้นคะตอนนี้ตอนนี้ยาวแล้วค่ะไปครึ่งหลังแล้วค่ะไปครึ่งหลังแล้วแล้วปกตินี้ใช้วิธีการบึงเบิงแหย่งส่งจิ้นพ่มแบบใดค่ะยังไงนะคะปกติน้องฝนดูแลเส้นผมของตัวเองยังไงบ้างคะมีดูแลพิเศษไหมก็คือเพราะปกติฝนไม่ค่อยได้ไปเข้าร้านทำผมอยู่แล้วค่ะจะสระผมเองแล้วก็จะมีพวกทรีทเมนต์พวกครีมบำรุงอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการดูแลทั่วไปเป็นการดูแลทั่วไปแต่ว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่จะมอบให้กับหนูน้ำฝนด้วยให้น้องน้ำฝนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องแนะนำกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์เซรีเซ่นั้นแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอย่างไรบ้างเพราะปกติน้องฝนเนี่ยอาจจะดูแลโดยทั่วไปเหมือนสาวๆหลายๆคนแต่เซรีเซ่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมนะคะโดยดึงเอาสีดีจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นธรรมชาติมันย่อมดีกว่าสารเคมีอยู่แล้วน้องฝนปกติพี่เชื่อเหลือเกินว่าแชมพูที่ใช้อยู่จะเป็นแบบแชมพูที่เป็นสารเคมีแต่ตัวนี้มันดีกว่าตรงที่ว่ามันมาจากธรรมชาติแล้วก็มันจะมีตัวแฮร์โค้ดนะน้องฝนนะคลายที่ผมยาวๆเนี่ยยิ่งเหมาะเลยบางทีผมเราอาจจะแห้งผมเราอาจจะแบบชี้ฟูผมเราอาจจะพันหวียากทำให้เกิดอาการร่วงซึ่งตัวแฮร์โค้ดตัวนี้พี่บอกได้เลยว่าน้องฝนสามารถใช้ได้ทุกวันเลยแม่แล้วก็ยังมีตัวทรีทเมนต์ด้วยมี2สูตรทรีทเมนต์น้องฝนเดี๋ยวพี่จะให้ดูกันก่อนมีทรีทเมนต์สำหรับคนที่ผ่านการทำเคมีนะ1เซตนะกับอีกหนึ่งตัวก็คือสำหรับทุกสภาพเส้นผมปกติน้องฝนเนี่ยทำสีหรือเปล่าคะผมอะค่ะไม่ได้ทำสีค่ะอ๋อไม่ได้ทำสีพรมดำปกติเนาะงั้นพี่ว่าเอาเป็นแบบเป็นทรีทเมนต์ธรรมชาติสำหรับทุกสภาพเส้นผมไหมได้ค่ะเนาะโอเคเดี๋ยวนะเรื่องความสวยผ่านไปเติมหน่อยนึงน้ำฝนตอนนี้อยู่ลำพูนเป็นยังไงอากาศหน้าบ่ค่ะอากาศตอนช่วงเช้าๆจะหนาวค่ะแดดแล้วก็ตอนกลางวันมาจะอากาศร้อนหน่อยประมาณเกือบ30องศาเลยอากาศมันเปลี่ยนกันมากเลยค่ะจ้าแล้วทีนี้หนาวมากแล้วทีนี้ถามหน่อยหนึ่งเห็นว่ามืออื่นนี่วันที่18จะมีงานอยู่ที่ลำพูนงานนั้นคืองานย่างชาวฝนสิไปบ่ไปค่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับไปบ้านแล้วค่ะก็เตรียมตัวค่ะเดี๋ยวนะน้องฝนน้องฝนเป็นคนจังหวัดอะไรนะลำพูนหรือลำปางคะลำพูนค่ะเป็นคนลำพูนแล้วอยู่ที่ลำพูนด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วลำพูนเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะมีพื้นที่ติดกับลำปางติดกับลำปางอยู่แล้วมันมีเพลงนึงเขาบอกลำปางหนาวมากตกลงหนาวจริงไหมอ่ะอยากรู้อ่ะ
หนาวก็หนาวจัดกว่าลำพูนร้อนก็ร้อนจัดกว่าลำพูนค่ะเพราะแสดงว่าเป็นบนพื้นที่ที่ว่าคือถ้าหน้าก็หน้าสุดๆเลยถ้าร้อนก็ร้อนสุดๆเลยเนาะแต่ว่าให้เราตอนนี้นี่คืออยู่ที่ลำพูนเอ้ยลำปางมันบอกลำพูนค่ะอยู่อำเภอทุ่งหัวช้างติดกับลำปางค่ะมันเป็นแค่ติดอิจฉาเลยนะคะสำหรับคนหลายๆพื้นที่ว่าตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะคะแต่ว่าอย่างนึงอูเชื่อเหลือเกินว่าน้องฝนเองก็ชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์ของการดูดวงครั้งที่แล้วที่แสโชกุลเนี่ยก็มาดูดวงให้ในรายการโดยใช้ตัวเลขน้องฝนมีโอกาสได้ดูไหมครั้งก่อนครั้งที่แล้วดูเฉยๆค่ะแต่ไม่ได้ร่วมบอดายข้ามบอดายให้ตัวเลขมามือนี้เดี๋ยวเราให้สิทธิ์เป็นสิทธิ์แรกเลยนอกจากได้ผลิตภัณฑ์เซรีเซ่แล้วนะน้องฝนเดี๋ยวน้องฝนจะเป็นสิทธิ์แรกนะคะที่จะได้รับการดูดวงเดี๋ยวขอเป็นเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วกันเนาะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราให้ทีมงานช่วยจดเบอร์โทรศัพท์ของน้องน้ำฝนนิดนึงนะคะและเดี๋ยวพอสินแสโชกุลมาเดี๋ยวเราจะดูให้กับหนุ่มน้ำฝนเป็นคนแรกเลยขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยจ้าค่ะเบอร์082ค่ะ082 392 392 5889ค่ะ5889โอเคแล้วก็เดี๋ยวแถมให้พิเศษวันนี้เป็นสายแรกที่โทรเข้ากับมาคุยกับเราวันศุกร์อยากให้น้องฝนมีความสุขนอกจากได้เซริเซ่ไปแล้วนะน้องฝนนะเดี๋ยวดูจากโทรศัพท์แล้วยังไม่พอนะเดี๋ยวเราจะดู5ตัวท้ายของเลขบัตรประชาชนให้น้องฝนด้วยจำ5ตัวท้ายจิ๋วได้บ่เดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเข้ากันระวังหรอถ้าน้องน้ำฝนนะเบิ่งเลขบัตรประชาชนนี่เดียวแบ่งจะอ่านหลายสื่อผู้ที่โทรเข้ามาจองคิวไว้ทางล่างไม้มีคุณพินสดับเนาะแล้วก็มีคุณไม้แล้วก็มีคุณน้องก้าวคุณน้องฝ้ายคุณไม้แล้วก็คุณบอลจังได้ถ้าติดตามเด้อแต่ว่าเดี๋ยวหนุ่มฝนจะเป็นคนแรกนะคะปกติแล้วปกติชื่อประจำวันชื่นชอบในเรื่องการดูดวงเป็นพิเศษไหมน้องฝนเคยได้ดูดวงไหมเคยแค่มีหมอดูดวงมาทัก 2-3 ครั้งค่ะเพราะปกติผมไม่ค่อยดูเท่าไหร่เพราะว่าจะคิดว่าเอาตัวเองเป็นหลักมากกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบางทีดูไปแล้วมันไม่ดีก็จะเครียดค่ะอ๋อดูแล้วไม่ดีก็เลยขี้เกียจดูแต่อันนี้มันเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขซึ่งตอนหลังก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะแต่ว่านะตอนนี้เมื่อกี้น้องฝนบอกเบอร์มาแล้วทีมงานของเราจดเบอร์น้องฝนแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเดี๋ยวเราจะให้สินแสโชกุลเนี่ยช่วยดูให้นะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณนะคะน้องฝนได้ค่ะบ๊ายบายเอาเลขบัตร5ตัวท้ายของบัตรประชาชนอีกไหม5ตัวท้ายของบัตรประชาชนส่งมาเลยบอกมาเลยค่ะได้ค่ะ19381ค่ะ19381 81 81 81โอเค19381นะ19381เดี๋ยวเราจะให้สินแสโชกุลดูให้เป็นคนแรกเลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องน้ำฝนด้วยนะคะขอบคุณพี่อุ๊บพี่แดงเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายอ่ะตอนนี้มีสายมาจากทางไลน์นะคะจริงๆเรามีไลน์ด้วยนะสามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ CH8 Shopping Now นะจ๊ะจ้าสวัสดีค่ะน้องมุกฮัลโหลน้องมุกค่ะน้องมุกนี่เป็นอีกหนึ่งสายที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะค่ะน้องมุกโทรจากจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยโอเคน้องมุกวันนี้น้องมุกโทรมารู้ไหมคะว่าจะได้ของรางวัลฮัลโหลน้องมุกคะน้องมุกฟังจากในโทรศัพท์เนาะได้ยินค่ะโอเคชัดเจนน้องมุกวันนี้เดี๋ยวน้องมุกจะได้ผลิตภัณฑ์เซรีเซ่ไปใช้1เซตนะคะปกติน้องมุกดูแลเส้นผมตัวเองบ้างหรือเปล่าค่ะดูแลตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ไป1เซตและยังไม่พอวันนี้น้องมุกนะจะมีโอกาสได้ดูดวงกับสินแสโชกุลเป็นคนที่2ลำดับที่2ดังนั้นวันนี้ก่อนที่เราจะมาบอกตัวเลขเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเซรีเซ่นั้นดียังไงอย่างตัวนี้นะคะเป็นครีมหมักผมเซรีเซ่นะมีส่วนผสมของสาหร่ายทะเลว่านหางจระเข้เนื้อครีมของเขานะจะเป็นสีเขียวแล้วก็บำรุงเส้นผมได้มากกว่าทรีทเมนต์แบบเดิมนะคะผมจะนุ่มขึ้นทันทีและที่สำคัญนะพี่ชอบอย่างนึงคือมันเป็นธรรมชาติด้วยน้องมุกเป็นธรรมชาติด้วยนะคะเรื่องของเนี่ยเซรีเซ่รู้ดีน้องมุกเดี๋ยวต้องลองมีให้ด้วยนะคะมีแฮร์โค้ดด้วยที่จะช่วยปกป้องแล้วก็ดูแลไม่ให้เส้นผมพันกันอันนี้น้องมุ
มุกก็ใช้หลังสระหรือว่าก่อนที่จะทำเคมีนะอย่างเช่นถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่อยากจะไปยืดอยากจะดัดอยากจะทำสีก็คือให้ใช้ตัวนี้เนี่ยก่อนทำเคมีต่างๆเลยวันนี้ดีใจด้วยนะคะน้องมุกโอเคแต่ว่ามีเรื่องดวงอยากจะบอกเบอร์ไว้หรือว่าเป็นหมายเลขหลังบัตรประชาชน5ตัวจ้าจะดูดวงด้วยตัวเลขหลังบัตรประชาชน5ตัวหรือเปล่าจ๊ะโอเคนั้นเดี๋ยวน้องมุกรอคุยกับหลังไมค์นะคะเดี๋ยวฝากหมายเลขไว้หลังไมค์นะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสัญญาณไม่ค่อยสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะคะต้องขออภัยด้วยมีส่งเบอร์มาทาง SMS นะคะที่4642828ค่ะส่งมา92299เดี๋ยวเราจะทยอยดูให้นะในช่วงนี้นะคะทักทายทางเฟซไลฟ์ด้วยค่ะมีพี่แก้วฟ้าสาเพชรรับชมอยู่เป็นนักร้องลิเกเป็นนักร้องลูกทุ่งลิเกชื่อดังอีกหนึ่งคนนะก็มาร่วมติดตามกับเรานะคะแล้วก็มีหนุ่มกรุงกล่าวบอกว่าดูราศีด้วยไหมคือจริงๆเราต้องบอกก่อนซินแสโชกุนเนี่ยมีความสามารถในการดูดวงหลากหลายฮวงจุ้ยก็ดูได้ที่ไปดูให้กับแบบผู้หญิงชาวต่างประเทศนะที่ฮ่องกงมาแล้วด้วยนะแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกนะแบบคุณเตอร์เลยนะแล้วก็มีแบบดูตัวเลขนะคะตัวเลขใกล้ตัวจะเป็นแบบโทรศัพท์มือถือหรือว่าเลขประชาชนก็ได้แล้วก็ดูดวงที่เป็นแบบวันเดือนปีเกิดอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าครั้งนี้ขอเป็นศาสตร์ตัวเลขแล้วกันเจ้าแม่แล้วเพราะฉะนั้นกายย่างให้เอาเป็นเบอร์โทรศัพท์5ตัวท้ายหรือว่าลังบัตรประชาชน5ตัวท้ายเลขที่บ้านเนี่ยก็ได้ที่เกี่ยวกับตัวเลขที่เฮามีอยู่ที่เฮาแปลว่าครอบครองอยู่เนาะกระสอบท่านใดนั่นเองสบายดีเอ้ยนกแลญาติเยอะเด้อตอนนี้ติดตามเบิ่งอยู่มินนิโซตาสหรัฐอเมริกาบอกว่าสบายดีน้องเศร้าทั้งสองคนเลยทักทายด้วยนะคะพี่นกแลญาติเยอะนะคะแล้วก็ยังมีน้องหญิงแก้วประเสริฐทักทายน้องหญิงด้วยนะคะมาติดตามรับชมกันอยู่ในวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวรอละกันวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะเป็นศาสตร์ที่หลายคนรีเควสแล้วก็ถามถึงเข้ามาเยอะเพราะว่านอกจากศาสตร์ที่แปลกและแตกต่างคือตอนแรกนะเอาจริงๆเลยนะอูเองก็คิดว่าการดูดวงโดยใช้โดมิโนเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบสร้างกระแสให้ตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนแต่ละคนหมอดูแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปใช่ไหมแต่ว่าเอ๊หมอคนนี้อาจจะแบบอยากสร้างกระแสให้กับตัวเองหรือเปล่าแต่เมื่อเราได้ลองแล้วคุณผู้ชมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยศาสตร์นี้มันทึ่งมากเพราะว่าศาสตร์โดมิโนเนี่ยเขาใช้ศาสตร์ของตัวเลขโดมิโนแต่ละอันเนี่ยมันจะมีตัวเลขอยู่ซึ่งวันนั้นเนี่ยเราทั้งสองคนทั้งแบงและอูเนี่ยนะก็ได้ดูดวงโดยการใช้ศาสตร์โดมิโนปรากฏว่าทึ่งมากจริงๆไอ้สิ่งที่หมอดูซินแสโชกุนทักมาเจ้าเฮ้ยมันตรงมากมันใช่จริงๆมันใช่จริงใครจะรู้ว่ามิลดาเนี่ยเป็นคนที่แบบช่วงนี้เนี่ยมีการที่ต้องใช้เงินตลอดเวลาเวลาชอบอะไรเนี่ยนะไม่เคยห้ามใจได้เลยจริงๆนะทำไมจะรู้นิสัยของมิลดาได้ขนาดนี้ทั้งที่หน้าตาอาจจะดูเค็มๆนิดนึงนะอาจจะเป็นคนแบบว่าจ่ายเงินยากแต่ความจริงแล้วจ่ายง่ายจ่ายเท่าไหร่เอาบอกอันนี้ก็รู้แล้วก็ยิ่งช่วงนี้จ่ายเยอะเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวจะค่านั่นเดี๋ยวค่านี่โอ้ยทุกจิกไปหมดเลยนะคะชีวิตนี้ต้องแบบมีเรื่องคิดเยอะส่วนน้องแบงเองตรงไลน์บอกเลยเป็นยังไงแชร์นิดนึงคือต้องบอกเลยเนาะว่ายังเรื่องทำ ET ซินแซโซกุดบอกว่าเร็วๆนี้จะมีเรื่องที่ดีเข้ามาจะได้แบบว่าจะมีการเซ็นเซอร์ยาจะมีจังซันจังซีเขาก็รู้สึกว่าพูดได้ยังได้ในเมื่อเฮากำลังจะไปเซ็นเซอร์ยาอีกประมาณอาทิตย์นึงต่อมาแล้วก็ได้เซ็นแท้ๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต่อว่าตรงคณะใดตอนนี้เดี๋ยวเฮาไปพักกันจังน้อยนึงช่วงหน้าเจอกับคุณหม้อแน่นอนก็คือซินแซโซกุดเนาะในช่วงคนดังทอล์กโชว์ห้ามพลาดนะคะวิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3.เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกเ
้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอลผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณอากาศร้อนๆจะใส่ขายาวทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนไปอยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีชอบสิครับสะอาดอะไรเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโอ้ชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้อนไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโอ้แตกรายงานพักเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะเล่าว่าริมโขงยามน้ำลดจะปรากฏหินทรงประหลาดถ้าหาเจอทุกคำอธิษฐานจะเป็นจริงเขาเล่าว่าภายในถ้ำลึกกว่า50ไร่มีพลังแห่งแสงมรกตซุกซ่อนอยูสีทองแห่งนี้จะทำให้ลืมทุกสิ่งบนโลกทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องเล่าจนกว่าคุณจะออกไปสัมผัสเรื่องจริงด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วันนี้นะครับผมณัฐธนบุญวรศรีนันท์นะครับพร้อมผู้ช่วยสาวสวยทั้ง2คนนะฮะจะมาพิสูจน์ว่าถ้าเกิดเราทําให้สาวๆวัยทํางานเหล่านี้นะครับมีใบหน้าที่กระชับขึ้นต้านจากแรงดึงดูดของโลกภายใน9นาทีจะทํายังไงไปพิสูจน์เลยครับเหมือนผมจะเจอผู้โชคดีเรา1คนแล้วครับสวัสดีครับจะเชื่อผมหรือเปล่าว่าผมสามารถทําให้หน้าของพี่ยกกระชับได้ภายในเวลาแค่9นาทีมันก็ต้องลองอ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมกันครับว่า9นาทีนี้จะยกกระชับได้จริงหรือเปล่าครับและตอนนี้นะครับผมว่าผมเจออีกหนึ่งคนแล้วนะครับความสวยผู้หญิงมันแยกกันไม่ได้งั้นไปพิสูจน์กันเลยครับเดี๋ยวเรามารอดูความเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าระหว่างเจ้าทีนี้เราไปเล่นเกมสนุกดีกว่าครับตอนนี้นะครับก็ครบ9นาทีแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกหน้าตึงกระชับขึ้นค่ะเอาละครับครบ9นาทีแล้วนะฮะส่องกระจกดีกว่านี่เลยดูข้างในมือดึงขึ้นไปเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะกลับบ้านไปเนี่ยหน้าตึงอย่างเงี้ยแฟนจำหน้าไม่ทำไงพี่เขาบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ภารกิจตามหาสาวของผมนะฮะเป้าหมายต่อไปเนี่ยผมว่าจะลองบุกมาในออฟฟิศดูดีกว่าโอ้นี่เลยดูถ้าจะเป็นบอสผมยังมีตัวช่วยดีนะครับทำให้พี่มีใบหน้ากระชับต้านแรงยังดูของโลกนะครับภายในเวลา9นาทีถ้า9นาทีจริงก็น่าสนใจเอาอีกสักคนดีกว่าตอนนี้เขากำลังเครียดนะฮะตอนนี้นะฮะเขาบอกว่ายังไม่ให้ผมเข้าไปดูแอบฟังก็แล้วไม่จะเห็นได้ไงระหว่างที่รอ9นาทีนะครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครบ9นาทีพอดีเป๊ะครับเดี๋ยวลองดูกระจกดีกว่าว่าตัวเองจะประสาทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมารู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกว่ามันตึงๆแล้วมันก็เนียนๆอะไรครับที่ซินแสโชกุนมาในรายการของเราคือมาในฐานะของซินแสกับศาสตร์โดมิโนซึ่งเป็นศาสตร์แรกและศาสตร์เดียวของโลกแต่ไงจริงๆแล้วเขามีธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่เราก็แบบโหเป็นถึงประธานกรรมการบริษัทเลยนะคะกับ Wealth Ever นั่นเองบริษัทนี้จริงๆแล้วทำเกี่ยวกับอะไรบ้างและมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจทำไมเอถึงมีสมาชิกได้มากมายขนาดนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักแล้วก็พูดคุยแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะต้อนรับด้วยสำหรับซินแสโชกุนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเจอกันอีกครั้งรู้สึกอบอุ่นมากเลยเราอยากเจอมาตลอดเลยทีเดียวติดใจติดใจเบื่อไหมครับเจอบ่อยๆไม่เบื่อชอบไม่มีเบื่อหรอกค่ะนะคะทีนี้พูดถึงคุณหมอบ้างดีกว่านะคะคือในนามของหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเป็นซินแสโชกุนคือในเรื่องของดวงนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วคุณหมอเนี่ยมีเป็นธุรกิจของตัวเองโอ้โหเป็นธุรกิจระดับโลกด้วยนะคุณไม่ใช่แบบธรรมดานะคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นมาเป็นไปยังไงกับธุรกิจนี้ค่ะอ๋อก็จริงๆแล้วเนี่ยครับธุรกิจนี้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้คือตอนแรกตั้งใจทำเพื่อช่วยคนกลุ่มหนึ่งค่ะคือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ผมอยากทำธุรกิจมานานแล้วค่ะนะครับแล้วก็อยากทำธุรกิจอะไรที่มันเป็นตัวของเราเองที่เราชอบค่ะทีนี้เนี่ยผมเป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพหลายคนจะรู้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยครับจริงเหรอเคยอ้วนนั่นไงแบบโชกุนในอดีตก่อนหน้านี้ผู้ชมคือปี2015คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนสมัยที่เรียนจบใหม่ๆไม่ใช่อย่างนี้นะก็โอเคอยู่แต่ว่ามันมีช่วงนึงที่เราแบบว่าอาจจะเจอภาวะความเครียดหนักๆครับแล้วสุขภาพก็แย่ครับก็เลยทำให้แบบเราไม่ได้ดูแลตัวเองมันต่างกันมากเลยนะคุณหมอใช่ครับคือกลายเป็นอันนั้นคือพี่ชายคุณหมอพี่ชายหรือเปล่าหรือคุณพ่ออะไรอย่างนี้ก็คือภาพนี้มันมีต้นกำเนิดครับยังไงคะคือถ้าเกิดว่ามันมีภาพนี้เกิดขึ้นไม่มีวันนี้
ั้นคือเรารู้ตัวแล้วเราดูไม่โอเคเราก็ไม่เคยถ่ายรูปตัวเองเลยในช่วงนั้นก็จะแบบไปเที่ยวไหนอะไรก็จะถ่ายแต่รูปวิวก็มีวันนึงไปกับเพื่อนๆกันไปโอซาก้ากันนี่ถ่ายที่โอซาก้าเป็นไอ้ชิงช้าสวรรค์ก็คือไปกัน 4-5 คนนี่แหละแล้วทีนี้เพื่อนมันแอบถ่ายเราแอบถ่ายที่เธอใช่แล้วมันก็แท็ก Facebook มาทีนี้คนอินบ็อกซ์มาเติมเลยเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมใช่เหรอมันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยคือคนเขาก็แบบเคยเห็นเราตอนเราจบมาใหม่ๆเราทำงานได้ปีก่อนยังไม่เป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็งงอะไรวะคือยังไม่ได้ดูหน้าเฟซบุ๊กอะไรใช่ป่ะพอไปดูโอ้โหตกใจมากแล้วก็แบบเครียดเลยถ้าเกิดว่ามีคนเห็นอย่างเงี้ยเราบ่อยๆอ่ะหมดกันหมดกันไม่ได้ก็เลยแบบว่าต้องหาวิธีทำอะไรสักอย่างแล้วแหละให้แบบตัวเองดูดีซึ่งเปลี่ยนไปเยอะมากต้องบอกว่ามาไกลมากๆจริงๆนะคะที่มาไกลได้ขนาดนี้นี่มีเคล็ดลับอะไรเนี่ยบอกสิโอเคคืออย่างแรกเลยออกตัวก่อนเลยครับไม่ใช่สัญญกรรมค่ะก็ไม่ได้สัญญกรรมไม่ได้อะไรก็คือเราไปศึกษาก่อนว่าเฮ้ยโรคอ้วนเนี่ยคืออ้วนมันเป็นโรคนะค่ะโรคอ้วนมันแก้ไขยังไงก็คือแบบมีคนให้ลองยาลดความอ้วนบอกตรงว่ากินไป2เม็ดถ้าตายครับใจสั่นแล้วแบบมันโอ้โหหน้ามืดแล้วก็ทุกอย่างเลยกินไม่ได้แน่เลยแล้วช่วงนั้นเป็นแบบเหมือนมีอาการทางโรคหัวใจด้วยอ้วนมากครับแบบคอเลสเตอรอลเยอะไม่ไหวแค่เอาง่ายๆอ่ะแค่เดินขึ้นบันไดแบบเหมือนจะตายครับก็เฮ้ยไม่ได้ละยาลดความอ้วนไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ไม่กินต่อมาก็มาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆคือเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรมันปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วทีนี้แบบทำไมกินเนี่ยพอช่วงที่กินแล้วโอเคพอไม่กินน้ำหนักดีขึ้นอีกแล้วเราก็นั่งคิดว่ามันไม่ตรงจุดนะปรากฏว่าก็ไปใช่ก็ไปศึกษางานวิจัยต่างประเทศครับก็ไปศึกษาจนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคอ้วนเนี่ยถ้าแก้ต้องดูแลตับคือบางคนก็จะมองที่ลำไส้อย่างเดียวคือจะดีท็อกซ์แต่ลำไส้อย่างเดียวถ้าคุณไม่ดีท็อกซ์ปุ๊บคุณก็ขยายเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้พอไปศึกษาดูถ้าเกิดว่าตับเราสะอาดแล้วตับเราดีเขาบอกว่าตับเนี่ยแหละจะตัวช่วยในเรื่องของกระบวนการเผาผลาญอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเราคือเหมือนกับสมดุลคือมันไม่จำเป็นจะต้องแบบผอมสเตนเดอร์อะไรก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่โหฉู่ใช่ไหมคือให้มันเป็นแบบว่าเหมือนร่างกายเราบาลานซ์กันก็โอเคแล้วก็เลยเริ่มหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าดูแลตับโดยตรงอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งคือมีโอกาสที่ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วบอกว่าเราก็ไปดูว่าส่วนประกอบอินกรีเดียนต์เป็นอย่างนี้คือตรงตามงานวิจัยเอามาลองกินลองสัมผัสดูโอ้โหลงมาเลยจากเดิมที่ขึ้นไปกี่กิโล85จนปัจจุบันนี้เหลือ61บางวันก็59ดิดขึ้น61คือจะอยู่ประมาณเนี้ยเฉลี่ยประมาณ60โลใช่60ลดไป20กว่าโลอ่ะภายใน2เดือนนะคือไอ้ภาพนั้นน่ะคือเดือนสิงหาแล้วก็พอเดือนธันวาก็คือจาก85ลงมา65คือไปแบบ20โลใช่20โลเลยแต่ภาพนี้คือเดือนกุมภาข้ามมาอีกปีนึงอันนี้คือปัจจุบันแบบประมาณปัจจุบันแล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแหละคือความเปลี่ยนแปลงธุรกิจนี้มีผลิตภัณฑ์กี่ตัวมีอะไรบ้างทีนี้จะบอกว่าเพราะเหตุนี้มันทำให้เราได้เริ่มธุรกิจเพราะว่าคนมันเห็นเราตอนนี้ใช่ไหมแล้วพอมาเห็นนี้มันบอกไปทำอะไรมาพอไปทำอะไรมาก็บอกอ๋อทีนี้เนี่ยเฮ้ยฟื้นที่ไหนอยากได้บ้างก็เริ่มเป็นธุรกิจแล้วเราก็เริ่มบอกบวกกำไรเข้าไปใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ได้บวกเยอะสมมติว่าต้นทุนแค่นี้อาจจะบวกสัก50บวกสัก100อ่ะค่าส่งมาหาอะไรครับค่ะเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นสินค้านะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวที่ทำให้น้ำหนักลงจริงอ่ะคือสมุนไพรไทยอันนี้สมุนไพร 100% เลยครับคือใช่ไม่ได้แบบว่าต้องไปหาผลิตภัณฑ์อะไรจากเมืองนอกนะผมขายนะชุดละ600เองกินกันโอ้โหคือมันชุดละ600นี่กินได้นานแค่ไหน2เดือนครับ2เดือนใช่ถ้าเกิดว่ากินคนเดียวนะแต่ถ้าเกิดแบ่งญาติพี่น้องด้วยอีกเรื่องนึง600 2เดือนนี่เฉลี่ยเดือนละ300ครับว่าเลยนะใช่กินข้าวมื้อนึงก็หมดแล้วแล้วกินแล้วแบบมันทำให้เราแบบเหมือนผิวพรรณดีอะไรดีด้วยเพราะว่ามันล้างพิษตัวนี้คือล้างพิษดีท็อกซ์ตับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงแต่ว่ามีอีกหนึ่งตัวนะคะที่นำเข้าจากแคนาดาก็คือตัวอาริเซียนอ๋อใช่อาริเซียนนี่คืออะไรคะโอเคอาริเซียนเนี่ยไม่ใช่ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่โปรดักต์ของเวลเอเวอร์แต่ว่าคือเรื่องของเรื่องคือก่อนหน้าที่ผมจะทำเวลเอเวอร์เนี่ยผมได้มีโอกาสสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับผมแล้วก็ผมมีความแบบว่าประทับใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากถึงแม้ผมจะมาเปิดบริษัทใหม่ผมก็ยังรักในอาริเซียนอยู่ครับผมจะไม่ทิ้งอาริเซียน
แล้วผมรักในประธานบริษัทด้วยคือคุณอพอลโลโน่และคุณล็อตจาวคือเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆครับแล้วเขาก็อายุอะคือรุ่นเดียวกันมันก็คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันช่วยสมองสำคัญมากคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเราจะให้ร่างกายเราดีหรืออะไรทุกอย่างเริ่มจากสมองก่อนใช่แล้วถ้าสมองเราดีความคิดเราจะดีตามถ้าความคิดเราดีดวงจะดีด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนคือความคิดจะแบบที่ไม่ค่อยดีอ่ะมันทำให้ดวงไม่ดีคิดลบๆมันจะทำให้มีปัญหาแต่ตัวมาสเตอร์มายเนี่ยครับมันช่วยให้อย่างน้อยสภาพอารมณ์เราก็ดีด้วยอ๋อในนั้นใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมองอย่างเงี้ยคิดเยอะเครียดอะไรเงี้ยนี่เหมาะมากใช่ครับเรียนเยอะช่วงนี้งานเยอะช่วงนี้โปรเจกต์เยอะจะต้องใช้สมองในการแบบอย่างสมมติว่าผมเนี่ยทุกวันนี้นะผมนอนแค่วันละประมาณ 2-3 ชั่วโมงฮะใช่ 2-3 ชั่วโมงเลยเหรอคะใช่เหรอคะตัวนี้มันช่วยได้เหรอช่วยได้คือมันไม่ทำให้รู้สึกแบบคิดไม่ออกมึนตึ๊บอะไรเงี้ยไม่เป็นนะอ๋อมันทำให้สมองปลอดโปร่งคนที่นอนไม่หลับตัวนี้ดีถ้าตื่นแล้วง่วงเงียแบบโอ๊ยกินเลยกินเลยเฮ้ยนี่หมอแล้วเขาจะช่วยยังไงเท่าไหร่คือจริงๆแล้วเนี่ยสูตรของผมนะแต่ว่าแล้วแต่คนจะโดสยังไงแต่ว่าถ้าเกิดตามสูตรของผมเลยถ้าอยากแบบคุยเห็นผลเร็วตื่นมาเช้า2เม็ดแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยครับประมาณสักของผมเนี่ยจะประมาณ 4-5 โมงเย็นผมก็จะกิน2เม็ดกินวันละ4เม็ดราคาอะไรอย่างนี้เท่าไหร่ก็จะมีกระปุกเล็กกระปุกเล็กเนี่ย 2,500 กว่าบาทอันนี้ราคาสมาชิกใช่แต่ถ้าเกิดว่ากระปุกใหญ่เนี่ย120เม็ด 4,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิดว่าซื้อกระปุกใหญ่2กระปุกคู่กันก็จะได้เป็นศูนย์ธุรกิจ150ทีวีก็มีโอกาสได้ทำเงินด้วยสุขภาพดีด้วยมีตังค์ใช้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องแบงค์มีงานนึงนะคะที่เราเคยเกริ่นบอกกันเอาไว้ชื่อว่านั่นคืองานอะไรอ๋อ Health and Well Party ครับเป็นงานปาร์ตี้มันก็ผมว่ามันก็บอกไม่ถูกเห็นว่าเป็นงานปาร์ตี้ที่ใหญ่มากนะคะดูสิคะคุณค่ะคนเยอะมากเลยอ่ะรอบนี้ยังไม่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวเดือนมีนาจะใหญ่กว่านี้เพราะเดือนมีนาปาร์ตี้จริงๆคือจะเลี้ยงแบบเลี้ยงเต็มที่กินแบบนี่คือเลี้ยงโต๊ะเลยเลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงสมาชิกอันนี้คือมันเหมือนกับว่าเป็นการที่จัดแบบว่าให้ข้อมูลนะครับให้คนทำความเข้าใจว่า well ever เนี่ยมันคืออะไรเพราะหลายคนแบบบางทีแบบกระแสข่าวผิดว่าเป็นมันนี่เกมบ้างเป็นอะไรบ้างที่ผมก็เลยอยากให้ฟังจากปากผมเองว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราไม่สามารถห้ามคนอื่นได้มันจะแชร์อะไรมันถึงมันพูดอะไรใครๆก็พูดได้แต่ตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนแต่ถ้าเกิดฟังจากเราแล้วยังให้ข้อมูลผิดก็ช่วยไม่ได้แล้วแล้วจริงๆมันคือธุรกิจมันคือธุรกิจอะไร well ever คือจะเป็นการรวมสมมติว่าอย่างผู้ผลิตภัณฑ์ถามว่ามีกี่ตัวมันมีเยอะมากคือเหมือนกับว่าผมทำแบบอาจจะเป็นแคตตาล็อกอย่างเงี้ยครับแล้วก็สมมติว่าคุณมีปัญหาเรื่องอยากผิวขาวคุณก็ควรใช้ตัวนี้คุณอยากลดอ้วนคุณใช้ตัวนี้คือเหมือนกับเอาหลายๆแบรนด์มาจอยแล้วเราก็ขายแล้วก็กำไรอันนี้ข้อหนึ่งสำหรับช่วยสมาชิกที่เขาไม่มีตังค์เขาไม่มีทุนเขาก็แค่แบบไปขายต่อไปบอกต่อเราก็จัดส่งออเดอร์ให้โดยที่เขาไม่ต้องควักเงินมาสต็อกสินค้าอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองก็คือผมจะทำน้ำแร่ครับตัวนี้เป็นโปรดักต์ของเราเองเลยแบบว่าไม่ได้เอารับจากที่อื่นมาคือเป็นน้ำแร่นาโนพลังแม่เหล็กเป็นยังไงคะปกติแล้วเนี่ยคุณอาจจะเคยได้ยินเครื่องกรองน้ำที่เป็นเครื่องกรองน้ำนาโนเครื่องละ40,000กว่าบาทแพงไหมแพงคิดว่าทุกคนจะซื้อได้ไหมครับยากนะก็มีบางคนที่ซื้อได้ก็รวยจริงๆจริงแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำตัวนี้ดีมากเลยนะครับมันจะช่วยเพิ่มค่าออกซิเจนในเลือดแล้วการจัดเรียงโมเลกุลของน้ำเนี่ยสวยมากก็คือเป็นการจัดเรียงโมเลกุลของน้ำเนี่ยผมเคยอ่านในงานวิจัยตัวนึงของหมู่บ้านอายุยืนของคนญี่ปุ่นที่นั่นเนี่ยจะมีแต่คนอายุแบบ120ขึ้นใช่แล้วน้ำที่นั่นน่ะน้ำที่หมู่บ้านนั้นน่ะการจัดเรียงโมเลกุลเขาดีมากแล้วกินตัวนี้ถ้าค่าออกซิเจนในเลือดเราเยอะเลือดเราสะอาดปุ๊บชัวร์เลยว่าปลอดมะเร็งโรคใครก็ไม่มามะเร็งเขาจะกลัวออกซิเจนทีนี้ผมก็เลยอยากให้คนรากหญ้าเข้าถึงน้ำตัวนี้สี่หมื่นเขาซื้อยากแต่ถ้าเราทำมาเป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทุกคนต้องกินน้ำอยู่แล้วครับอ๋อเนี่ยแหละเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจถ้าใครที่สนใจนะคะอยากที่จะทำธุรกิจนะคะกับ Wealth Ever นี่นะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอจะสอบถามก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ต่อสายตรงนะคะไปที่สินแสโชกุนแล้วกันเนาะหรือมีช่องทางอื่นไหมคะในส่วนของ Wealth Ever ค่ะทุกวันนี้นะครับบอกเลยว่าตอบไม่ทันตอบไม่ทันใช่ตอบไม่ทันนี่ขนาดนั่งอยู่นะคะไลน์ติ้ง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 มาตลอดเวลาเวลาเราส่งไลน์ไปนี่จะแบบผมกว่าจะตอบนี่ช้ามากก็เลยไหมผ่านไปเป็นวันติดใจติด
ต่จริงๆแล้วเนี่ยคือผมจะให้ความสำคัญทุกคนนะแต่ผมตอบตอนคิวค่ะผมจะค้างไว้เงี้ยพอตอนกลางคืนปุ๊บผมจะไล่ตอบจะไล่ตอบใช่ไล่ตอบใครมาก่อนก็ตอบคนนั้นก่อนอย่างนี้แต่บางคนน่ะถามดวงบางทีผมยังไม่ตอบเลยทันทีไม่ใช่ผมหายไปไหนนะผมจะมาร์กไว้แล้วเฟซปุ๊บเนี่ยบางคนโอเคถึงเวลาผมจะตอบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เพราะว่าบางคนเนี่ยผมเขาติดเรื่องจะกรรมในเวรหรืออะไรอยู่เงี้ยผมจะต้องดูก่อนว่าผมช่วยเขายังไงแล้วผมจะบอกเขาอีกทีนี่แหละเป็นสิ่งที่มิลดาชอบมากเลยคุณผู้ชมแล้วเชื่อหลายคนชอบเหมือนกันดังนั้นนะคะคุณผู้ชมสนใจยังไงโทรเข้ามาในรายการได้สอบถามกันได้แต่น้องแบงค์วันนี้มีอะไรพิเศษมาฝากกันโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นศาสตร์ของการดูดวงแบบตัวเลขนะคะตัวเลขเนี่ยจะพลิกชีวิตคุณให้รวยได้ยังไงนะวันนี้นะชินแสโชกุนจะมาบอกกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่มีหลายท่านนะคะแอบโทรมาตั้งแต่ช่วงแรกของรายการแล้วค่ะบอกว่าทิ้งเบอร์ไว้สอบถามนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้ชินแสโชกุนโชว์ในเรื่องของตัวเลขก่อนว่าจะต้องใช้อะไรยังไงเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นโดมิโนนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาดูดวงด้วยกันเป็นอ๋ออย่างนี้ครับคือโดมิโนก็ได้ไพ่ก็ได้ผมชัวร์หมดวันไอ้วิก่อนผมบอกแล้วว่าเอาไพ่อะไรในโลกนี้มาให้ผมดูได้หมดแต่วันนี้ผมจะประชาสัมพันธ์นิดนึงโอ้โหมีของมาขายมีของอีกของมาขายอีกไพ่พระพิฆเนศครับนะคะไพ่พระพิฆเนศครับสนใจฝั่งซื้อได้ค่ะนี่ราคาเท่าไหร่คะก็ถ้าเกิดสนใจชุดละ1,500ครับชุดละ1,500นำเข้าโอ้limited edition สำหรับคนที่ชอบจริงแต่ว่าผมจะเอาตัวนี้เนี่ยเข้ามาคือผมจะเอาตัวนี้เข้ามาดูดวงให้ค่ะค่ะนี่ครับเป็นชุดใหม่เลยนี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับในการแบบเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเวลาคุณถามใช่ไหมค่ะผมก็จะเสี่ยงทายอย่างสวยมากเลยเห็นไหมค่ะนี่เนี่ยสวยมากมากเลยสวยอ๋อสวยสวยสวยอันนี้ก็คือเป็นจริงจริงมันก็เหมือนกับการดูไพ่ยิปซีใช่ครับทั่วไปแต่ว่าอันนี้เป็นไพ่ของพระพิฆเนศใช่จะทำเป็นแต่สตอรี่ของพระพิฆเนศอย่างเดียวค่ะค่ะแล้วยังจะมีโปรเจกต์ไพ่เทพอีกแต่ว่าวันนี้ผมมาโชว์พระพิฆเนศก่อนโอเคสนใจสั่งซื้อได้ครับไม่ได้มีขายตามท้องตลาดนี่วันนี้เราจะมาดูดวงกันค่ะเอาทางไหนก่อนดีพี่อู๋ได้หมดถ้าสดชื่นได้หมดถ้าสดชื่นถ้านั้นงั้นอันนี้ต้องพี่ก่อนแล้วกันพี่ก่อนแล้วกันต้องบอกอะไรอะคะในการที่จะดูดวงในครั้งนี้แต่ว่าตอนนี้ให้องค์พระพิฆเนศนะไม่ต้องบอกอะไรเลยแค่ถามคำถามมาเดี๋ยวผมเสี่ยงปุ๊บผมตอบเลยเอาอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่จะดูไพ่นี้ขอดูให้น้องน้ำฝนนิดนึงได้ครับเมื่อกี้เราสัญญาไปแล้วว่าเป็นสายแรกที่จะดูให้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของน้องน้ำฝนคือ0823925889ผมชอบเบอร์เขามากเลยเพราะผมชอบเลข9889คน5889นะคนนี้นะเดี๋ยวก่อนนะปึ๊บค่ะจริงๆแล้วเสียดายถ้ามันเป็น9ถ้ามันเป็น5นะเขาจะดีมากแต่พอเป็น5ชน8ปุ๊บคนนี้จะมีเรื่องให้เครียดบ่อยเครียดบ่อยจากบริวารนะครับไม่ใช่เรื่องตัวเองนะไปเครียดเรื่องชาวบ้านนะครับไปเครียดชาวบ้านใช่แต่ว่าถามว่าดวงเขาเป็นยังไงทีนี้มันขึ้น381ลงท้ายนี่คือบัตรประชาชน19คนนี้ยังไงก็ต้องรวยแต่รวยแล้วมีความกดดันนะครับรวยต้องรวยคนนี้ห้ามีหุ้นส่วนถ้ามีหุ้นน่ะมีสิทธิ์โดนโกงทำอะไรทำด้วยตัวเองค่ะนะครับเริ่มฝนฟังแล้วมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเห็นบอกว่ารอรออยู่อยากรู้อยากรู้นะคะมีอะไรอยากจะสอบถามคอมเมนต์มาเลยนะน้องน้องฝนนะค่ะโอ้เป็นไพ่ที่สวยมากสวยไหมไพ่สวยเป็นไพ่สวย1,5001,500 บาทถ้าใครสนใจนะคะโอเคมันเป็นพรีออเดอร์ต้องสั่งไว้นะครับเป็นพรีออเดอร์ด้วยนะคุณผู้ชมประมาณกี่วันถึงจะได้คะถ้าสั่งวันนี้สมมติก็คือสมมติว่าอาจจะเป็นเดือนหนึ่งเพราะว่านี่นำเข้าอ๋อ1เดือนเลยนะคะตั้งนี้ก่อนออเดอร์นะคะตั้งโชว์หน่อยตั้งโชว์หน่อยเผื่อว่ามีคุณผู้ชมอยากได้นะคะก็จะได้สั่งเลยนะคะรอออเดอร์ตั้ง1เดือนนะคะคุณขามีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะก็จริงๆอาจจะมีที่อื่นด้วยแต่ของว่าเกิดที่ผมเนี่ยคือผมดูโดยตรงมาแล้วนะครับคุยตรงมาแล้วแล้วก็ผมทำพิธีด้วยอ๋อนี่คือชินแสโชกุนทำพิธีให้ด้วยพี่ยกให้น้องดูก่อนให้หนูดูก่อนใช่ไหมโอเคถามโอเคถ้านั้นถามเลยว่าถ้าสมมติว่าจะออกซิงเกิลเดือนไหนดีเดือนไหนดีหยิบมาหนึ่งใบหยิบมาหนึ่งใบหยิบมาหนึ่งใบโอ้ยเขาจะเป็นนักร้องแล้วนะบอกเลยคือถ้าเป็นเรื่องของซิงเกิลนะโหดูไพ่เนี่ยคือคุณได้เป็นนักร้องแน่ๆอยู่แล้วดูอิริยาบถท่านเนี่ยแบบเหมือนเพลิดเพลินสบายใจคุณมาฝันเพลินเนี่ยเวิร์กค่ะทีนี้ถามว่าเดือนไหนดีคุณหยิบให้ผม3ใบ3ใบค่ะตอนนี้เรากำลังดูดวงด้วยศาสตร์นะคะเป็นไพ่ยิปซีพระพิฆเนศนะคะคุณผู้ชมแต่เรื่องตัวเลขนะยังไงก็ส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางนี้ไฟแรงมากคือแบบว่าเนี่ยดูดิ
สายแรงนี่คือดีหรือไม่ดีอันนี้ดีคือมีความตั้งใจมากแล้วทำละครไงกระแสแรงถามว่าจะเดือนไหนดีเนี่ยคือไพ่ alignment เนี่ยมันขึ้นมาแล้วคือจริงๆคุณพร้อมแล้วเป็นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคุณแล้วนะครับแล้วก็คุณรออีกไม่นานเดี๋ยวจะมีการติดต่ออ๋อนี่ดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ within 2 months ใน2เดือนใน2เดือนนี้ใช่มั้ยว่าคุณเมษาคุณฮอตป๊อปปูล่ามากเลยนะโอ้โกอินเตอร์ด้วยโกอินเตอร์ไปประเทศลาวสปลาวแล้วก็ในเมืองไทยอ่ะแต่ว่านอกจากศาสตร์นี้แล้วค่ะเดี๋ยวขอเลขเมื่อกี้ที่มีการส่งกันมาน้องแบงค์ให้เลยแล้วกันเนาะค่ะนอกจากทางไลฟ์นะเดี๋ยวทางไลฟ์เราจะทยอยให้นะคะทางคุณพินสดับก่อนเลยนะคะท่านั้นเบอร์โทรของเขา094205เอ้ยขออภัยค่ะ2025-5595ค่ะเขาถามอะไรครับอันนี้คือเขาฝากเบอร์ทิ้งไว้อ๋อแต่เขาไม่ได้ถามอะไรโอเคเออน่าจะถามเรื่องเบอร์แหละว่าดีไหมคนนี้ต้องทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงหรือถ้ามีหุ้นส่วนต้องเป็นผู้หญิงถึงจะดีถ้ามีหุ้นส่วนผู้ชายจะเสียเงินอย่างเดียวแต่ว่าตอง5เนี่ยมันเป็นเลขแห่งความคิดซับคิดซ้อนอ่ะเป็นผู้หญิงใช้เนี่ยจะคิดมากพอคิดมากปุ๊บมันจะมีปัญหาโดยเฉพาะมีปัญหากับคู่ครองมีปัญหาคู่ครองง่ายเบอร์ของคุณพินสดับแต่ว่า95เนี่ยคือสิ่งศักดิ์คุ้มครองเพราะฉะนั้นทำอะไรก็จะมีคนช่วยมีตัวช่วยตลอดค่ะทีนี้น้องน้ำฝนเขาสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาค่ะพี่อู๋บอกว่ามีวิธีการแก้ไหมคะถ้ามีลูกน้องแล้วเคยถูกทักว่าถ้ามีลูกน้องจะถูกปีนเกลียวถูกดวงเขาเป็นอย่างนั้นเลยจะทำยังไงเมื่อกี้มันอยู่ในเบอร์หรือเบอร์ทั้งเบอร์ทั้งบัตรประชาชนมันบอกงั้นก็ต้องแก้บัตรประชาชนที่แก้ไม่ได้ใช่ก็ต้องแก้ที่ต้องแก้ยังไงต้องใช้เบอร์ที่คุมบริวารได้เช่นตระกูล789289ตระกูล89ค่ะที่ติดกันติดกันแต่จะเรียงกันยังไงก็ได้นะสลับกันก็ได้ค่ะ789289อ่ะจะคู่อยู่อ๋อถ้ามีลูกน้องนะน้องน้ำฝนนะก็แนะนำโดยการเปลี่ยนเบอร์นะคะเป็น789หรือ289ค่ะมาที่แม่น้องมุกต่อนะคะแม่น้องมุกอีกแล้วบัตรประชาชน06956ค่ะ06956 06956ค่ะจริงๆก็ดีอยู่แล้วนะอันนี้เป็นประชาชนมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้ค่ะคุณแม่ซื้อหวยด้วยเหรอคะแต่แต่ point คือการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเปลี่ยนใจคือหมายถึงตอนแรกตั้งใจอีกอย่างแต่พอไปเปลี่ยนใจปุ๊บพลาดค่ะแสดงว่าคิดอะไรให้ซื้ออันนั้นเลยใช่คือเสี่ยงตัวนั้นเลยห้ามเปลี่ยนใจแล้วก็มีทางหลังไมค์นะคะทิ้งเบอร์ไว้คุณนินนินนะคะเป็นบัตรประชาชนค่ะ94244ค่ะคนนี้คือถ้าเกิดทำอะไรที่ต้องติดต่อเจรจาหรือใช้คำพูดจะดีนะครับแล้วก็ต้องอะไรที่เดินทางบ่อยๆไม่อยู่กับที่โอเคอยู่กับที่จะไม่ดีนะอยู่ที่ไม่ดีอยู่ที่ไม่ดีต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะคะทำงานประจำอาจจะไม่เวิร์กถ้านั่งโต๊ะเฉยๆอย่างนี้ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์จากคุณใบหม่อนนะคะ2เบอร์เบอร์แรก0856350641ค่ะโอเค0861 41คือสติปัญญาดีเพราะฉะนั้นทำอะไรที่ใช้สมองทำอะไรที่ใช้ความคิดงานด้านคณะครีเอทหรือวางแผนบริหารดีแต่ติด06เนี่ยให้มาระวังปัญหาเรื่องความรักโดยเฉพาะเรื่องของรักซ้อนเรื่องกิ๊กเรื่องนะพวกเนี้ยนะครับถ้าจะแก้ก็คือแนะนำเหมือนเดิมว่าอาจจะแบบเปลี่ยนเบอร์ที่ไม่มี06ถ้าใครที่ไม่อยากจะมีแบบรักซ้อนซ่อนเงื่อนแต่บางคนชอบก็ต้องแล้วแต่เขานะถ้าเขาอยากจะมีรักซ้อนอย่างนี้ก็มีไปเลย06นะคะแล้วแต่ให้คุณเลือกเองทีนี้มาคุณน้องก้าวบ้างนะคะลงท้ายเบอร์ของเขาเลยนะคะ0871110351ค่ะคนนี้จะมีความมั่นใจตัวเองค่อนข้างสูงครับเพราะว่าด้วยความที่เลขตองหนึ่งคือความมั่นใจแต่330ถ้าเกิดมีเลขนี้ทำธุรกิจไม่ดีเพราะมันเป็นเลขล้มละลายที่ผมเคยบอกทำธุรกิจให้ออกถ้าเกิดว่าไม่ทำธุรกิจถ้าเกิดเป็นงานได้งานประจำไม่เป็นไรเป็นแบบนั้นอีกนะคุณผู้ชมมาที่คุณกัญญาพักนะคะเบอร์0898120619ค่ะ0619อีกแล้ว06แล้ว พวกนี้จะเสี่ยงปัญหาเรื่องรักซ้อนหรือมือที่3แต่19เนี่ยคือยังไงคนนี้ถ้าเกิดในเรื่องของชีวิตในเรื่องของชีวิตบ้านช่องรถลาอะไรเงี้ยโอเคสร้างตัวได้ล้มก็ขึ้นมาใหม่ได้ค่ะนี่เมื่อกี้คุณใบหม่อนบอกเป๊ะเลยค่ะจะอะไรนะจะอะไรจะบาจะอันสักอย่างก็เป๊ะตามเมื่อกี้นะคะโอเคมีทางหลังไมค์มาอีกหนึ่งสายนะคะบอกว่า
คุณโบนะคะเป็นบัตรนะคะบัตรใบบัตรประชาชนนะคะลงท้ายด้วย4021คนที่หาเงินเก่งถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดค้าขายดีทีนี้พอติด0202เนี่ยให้เรามาระวังปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องค่ะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะนะคะดูทางเฟซไลฟ์ค่ะตอนนี้คุณธนพรนะคะเลขบัตรประชาชน5ตัว08436ค่ะ08436โอเค8-4 4-8อันนี้มันจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินแล้วอุปสรรคเรื่องคำพูดจะพูดอะไรปุ๊บแล้วมันขัดหูคนเขาหรือไม่ตรงเกินไปค่ะแต่สามพวกสุดท้ายเป็นคนมีเสน่ห์หรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นคนที่คนนิยมคนรักคนให้การช่วยเหลือได้ค่ะแต่ต้องเจอหน้านะถึงจะไม่ตาถ้าเกิดฟังเสียงเฉยเขาจะไม่โอเคด้วยยังไงถ้าเกิดติดต่องานต้องไปเจอหน้าไม่ได้ต้องไปเจอต้องไปคุยช่วงนี้เดี๋ยวเราเปิดสายดีกว่าใครอยากจะดูดวงกับจินแสโชกุลแบบตัวต่อตัวเลยนะคะกดเข้ามาเลยที่เบอร์นี้ค่ะ029423498ถ้าเป็นต่างประเทศได้ดูแน่เพราะถ้าจะมาหาตัวผมจริงๆเนี่ยยากมากโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้วันนี้โอกาสพิเศษมากเลยใช่ไหมคะนี่นะแบบวันท้ายนะไม่มีโอกาสพาแฟนไปดินเนอร์ของขวัญก็ยังไม่ได้ซื้อแฟนดอกไม้ก็ยังไม่ให้แล้วแฟนไม่งอนเหรอคะอย่างนี้ก็มีบ้างเพราะนั้นนะโทรเข้ามาเลยค่ะ029423498โอกาสพิเศษมากๆนะคะชาวโชคุณยังบอกเลยวันเลนไทน์เนี่ยยังไม่ว่างที่จะเอาดอกไม้ไปให้แฟนอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโอกาสพิเศษของคุณแล้วนั่งอยู่ตรงนี้แล้วอย่าเสียโอกาสค่ะ029423498หรือว่าจะถ้าเป็นต่างประเทศนะคะ18006945145นะคะเอาสักกี่สายดิจองสายพ่อโทรเข้ามาละกันเดี๋ยวจะได้รับสิทธิ์ในการดูเลยนะคะอ่ะคุณชิดจันค่ะ5ตัวสุดท้ายของบัตรคือ61726ค่ะโอเค26โอเคเรื่องของการเงินเนี่ยจะหมุนได้เรื่อยๆได้61เนี่ยถ้าหาเงินเก่งก็จะหาเงินหมุนเงินใหม่ค่ะมีปัญหาติดอะไรก็เคลียร์ได้ปกได้ค่ะ1/7เนี่ยปวดหัวบ่อยมากไมเกรน7227จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ครับต้องวิ่งงานตลอดต้องวิ่งงานเหมือนกันห้ามอยู่กับที่เหมือนกันถ้าเลข27นะคะคุณโบค่ะคุณโบศรีวิมลนะคะเลขท้ายบัตรประชาชน00683 00683อันนี้คือเขาจะค่อนข้างเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงคือแกร่งคือไม่ง้อผู้ชายเพราะผู้หญิงถ้าใช้เลข83เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่เหมือนผู้ชายเป็นนิสัยส่วนตัวนะครับแต่ที่00นำเลยเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะทำอะไรแต่ละอย่างเขาจะไม่ได้เริ่มต้นง่ายๆครับเขาจะเหนื่อยมากกว่าเขาจะทำอะไรสำเร็จสักอย่างนึงนี่เลยนะคะมาต่อกันค่ะเมื่อกี้มีดูตามเบอร์ค่ะน้องแบงค์ที่ส่งมาคุณฝ้ายนะคะคุณฝ้ายบอกว่าเบอร์ที่ลงท้ายด้วยบอกเบอร์มาเลยนะคะ0959465041ค่ะโอเคอันนั้น5041ค่ะ5041จริงอ่ะเบอร์นี้เกือบเพอร์เฟคเลยนะค่ะ4นี่ก็ดีมาก 4.6 ก็ดี 6.5 ดีเป็นมี0ไปขั้นถ้า6 5 4นี่รวยมากๆเลยทีนี้พอ0มาขั้นปุ๊บแสดงว่า5จน0คือเรื่องผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยมักจะมีเอาง่ายๆเลยผู้ใหญ่ขัดขาถ้าทำอะไรเนี่ยถ้าทำอะไรกับคนที่อายุมากกว่าเดี๋ยวมันจะทำเดี๋ยวมันจะขัดเราทำให้แบบขัดลาบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทำอะไรกับคนอายุน้อยกว่าจะดีกว่าค่ะคุณฝ้ายนะเพราะฉะนั้นนี่มีเจ้านายอายุเยอะกว่านี่เปลี่ยนงานเลยไหมยิ่งทำธุรกิจที่ต้องระวังแล้วก็พยายามอย่าเขาเรียกว่าเหมือนกับอย่าคอยตามคนอายุมากมากกว่าเพราะว่าบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดกับเราแบบในเรื่องดีๆโดยตรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้มีคุณธนพรบอกว่าเรื่องความรักด้วยค่ะใช่ไหมคะใช่ถ้า06ติดกันเนาะแต่อันนี้มันเป็นเลขบัตรประชาชนมันก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าสมมติเลขบัตรประชาชนเราเกิดมันไม่โอเคขึ้นมาเปลี่ยนไม่ได้ที่จะทำยังไงอะคะจะต้องใช้อะไรเสริมบัตรประชาชนใช่ไหมถ้าบัตรประชาชนมันเปลี่ยนไม่ได้ไงคะมันแน่นอนครับเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วคือก็เราก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ที่มันส่งเสริมหรือไม่ก็บางทีอาจจะต้องเช็คดูเรื่องอื่นอีกนะคือเบอร์โทรศัพท์มันคือส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้เพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดเวลาใช่มันก็จะเป็นแบบพลังมากระแทกกระแทกเราก็ใช้โทรศัพท์เบอร์ดีๆซะใช่ใช่เป็นตัวช่วยนะคะเพราะของอู้เองเนี่ยวิเลขบัตรประชาชนก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้ตัวเลขเป็นตัวช่วยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงชุดสินแสโชกุลครับชุดนี้มีความพิเศษยังไงคะสายโชกุนเป็นยังไงมีความพิเศษยังไงอ๋อชุดนี้ตัดเองครับอ๋อคือเรามีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงยังมีแบรนด์เสื้อผ้านี่ยังไม่หมดนะคะธุรกิจของชินแสโชกุนคือทั้งชุดเนี่ยเสื้อผ้าอีกนะทั้งชุดเนี่ยคือตัดเองหมดเลยโอ้คือตัดเองหมดเลยคือไม่ได้ซื้อเลยค่ะครับ
อย่างเซตนี้คือมีความพิเศษยังไงอะคะก็มีการแบบดูห่วงจุ้ยอะไรก่อนตัดไหมคะแน่นอนเป็นคนที่เลือกเองว่าจะสีนี้เอานี้อย่างนี้เสื้อผ้าเขามีห่วงจุ้ยด้วยเหรอคะใช่ครับเราก็ต้องให้เสริมกับดวงเราแล้วก็จะเลือกด้วยวันนี้จะใส่อะไรวันนี้ไปนี่ควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือใครที่แบบว่าจะมาตัดก็คือมาดูลายดูแบบดูสีดูอะไรได้เลยใช่ไหมใช่ครับมีธุรกิจเยอะมากความพิเศษของเสื้อผ้าแบรนด์นี้จริงๆแบรนด์นี้ชื่อแบรนด์อะไรคะคือตอนนี้เนี่ยเราไปจับมือกับน้องคนหนึ่งชื่อน้องท็อปตอนนั้นเขาทำคือแบรนด์ท็อปเอเชียแต่เราตอนนี้เราก็คือที่ผ่านเราเนี่ยเราใช้ชื่อว่าเวลแวร์ครับเวลแวร์ครับผมเวลแวร์นะโดดเด่นมีดีไซน์ที่สำคัญดูในเรื่องของฮวงจุ้ยด้วยใช่เสื้อผ้าบางทีเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเราอาจจะแบบเคยเจอนะตาม Google จะเซิร์ชจริงๆนะก็คือจะแบบเกี่ยวกับเรื่องสีแต่อันเนี้ยฮวงจุ้ยของเสื้อผ้าเวลแวร์เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรยังไงคะก็โอเคอย่างนึงเลยเนี่ยคือผ้าเราเนี่ยคือผ้าเราดีจริงๆเรากล้าการันตีผ้าเราดีแล้วก็เวลานั้นปุ๊บเราจะเลือกว่าเฮ้ยคนนี้นะถ้าเกิดใส่สีนี้ไปเสริมแบบนี้หรือใส่ชุดแบบนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรบ้างเพราะคือผมจะเอาเรื่องของเกี่ยวกับความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ทั้งหมดเอามาประยุกต์หมดเลยเพื่อให้ธุรกิจมันรันโฟลครับผมโอ้โหแล้วตัวนี้เนี่ยมันพิเศษคือบางทีแล้วคุณต้องการด่วนตัดชุดด่วนในภายใน24ชั่วโมงจัดให้ได้แล้วใช่เราไปวัดตัวถึงที่ตัดส่งถึงบ้านโอ้โห24ชั่วโมงนี่นะใช่จริงๆจะบอกว่าเวลาเดี๋ยวนี้มันมีแบบจำกัดจริงนะบางคนเนี่ยโอ๊ยพรุ่งนี้ต้องไปงานแล้วแล้วไปหาชุดไม่ทันอ่ะเราไปถึงที่เลยไปวัดตัวถึงที่วัดตัวถึงที่ปุ๊บปุ๊บสมมติเราบอกว่าภายใน3วันก็ได้แต่ปกติเลเวลเราคือ3วันแต่ว่าบางคนด่วนแบบ VIP 24ชั่วโมงโอเคจัดให้โอ้โหถ้าเกิดไปงานแล้วแบบอุ๊ยพรุ่งนี้แล้วแหละงานพรุ่งนี้แล้ว24ชั่วโมงแค่นั้นมีสูตรสวยๆได้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใช่ค่ะตามองมีหลายธุรกิจมากตอนนี้มีกี่ธุรกิจคะก็จริงๆก็มันเป็นเวลตัวเดียวนั่นแหละครับแต่มันทำแค่ทำหลายอย่างเฉยอ๋อคืออยู่ในเครือใช่ไหมคะแล้วนี่เรื่องของราคานะคะคือประมาณเท่าไหร่ก็อย่างนี้ครับบางทีเราก็จะคุยเลยว่าบัดเจ็ตลูกค้ายังไงเราก็เลือกให้มันเหมาะสมค่ะอย่างเช่นบัดเจ็ตเท่านี้ก็ผ้าก็จะอาจจะเป็นแบบนี้มีผ้าแบบนี้แบบนี้ใช่ครับใช่ครับมีแบบให้เลือกหลายสไตล์มากเลยนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะเราเปิดรับสายนะคะใครอยากจะดูดวงกับชินแชโชกุนนะคะแบบตัวต่อตัวแบบนี้โอกาสพิเศษแบบนี้ไม่มีให้บ่อยนะคะเพราะว่าวาเลนไทน์เนี่ยก็ยังไม่ว่างที่จะอยู่กับแฟนเลยนะคะวันนี้นั่งอยู่ตรงนี้นะคะมีเวลาให้คุณครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรเข้ามานะคะ02-942-3498นะคะหรือว่าจะเป็น1800-694-545ค่ะอ่ะเรามาดูเรื่องไพ่กันต่อเบรกเรื่องเลขนิดนึงเมื่อสักครู่น้องแบนถามไปละมาดูบ้างต้องใช้มือซ้ายหรือมือขวาในการหยิบคะมือไหนก็ได้ครับมือไหนก็ได้ที่เราถนัดอะไรอย่างนี้เนาะไม่เป็นถนัดไม่ถนัดก็ได้หมดคือว่าชีวิตเราเลือกเองไงเราไม่ต้องให้ใครมากำหนดให้เราเมื่อกี้น้องแบงค์ถามเรื่องงานแล้วก่อนโดมิโนนี่ก็เหลือเต็มหน้าในนี้พี่อู๋อยากถามเรื่องอะไรถามต้องถามก่อนหรือต้องหยิบก่อนนะคะถามแล้วหยิบถามแล้วหยิบถามเรื่องอะไรเอ่ยมีสายเข้ามาพี่อู๋หนูขอแทรกก่อนได้ไหมได้โอเคนะคะสายก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณอะไรคะอ๋อชื่อจอร์ดครับชื่อก๊อตจอร์ดจอร์ดโอ้พระเจ้าจอร์ดนี้ใช่ไหมคะจอร์ดใช่ไหมครับโอเควันนี้โทรมาจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดปทุมธานีครับสุพรรณบุรีปทุมครับปทุมเอาเหรอนี่ทำไมหูเราฟังเพี้ยนขนาดนั้นเนี่ยปทุมธานีรับชมผ่านช่องทางไหนคะ Facebook ครับ Facebook Live นะคะวันนี้อยากจะสอบถามอะไรชินแสคะอ๋ออยากให้ดูดวงเล่นแบบประชาชนให้หน่อยครับโอเค5ตัวท้ายมีเลขอะไรบ้าง5 6 4 8 7ครับ5 6 4 8 7โอเค564เนี่ยเรียกดีนะครับ564คือเลขมหาเศรษฐีแล้วก็แต่87เนี่ยเป็นเลขมหามิตรแสดงว่าคือเขาสามารถทำงานร่วมกับหุ้นส่วนหรืออะไรได้นะครับแล้วก็ตามดวงเนี่ยคือยังไงก็ร่ำรวยแน่นอนแต่ว่าพอดีว่ามันมีจังหวะที่4ชนกับ8มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอริกันนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยก่อนที่จะได้นะจะต้องมีการทำซ้ำอีกรอบหนึ่งสมมติว่าเขามีโปรเจกต์ตัวนี้เสนอครั้งแรกอาจจะไม่ผ่านเขาต้องเสนออีกครั้งหนึ่งค่ะคือทำอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะต้อง
อีกหนึ่งครั้งอ๋อต้องทำอีกรอบหนึ่งตอนนี้ทำธุรกิจอยู่หรือเปล่าคะทำอยู่ครับอ๋อนี่ไงต้องทำธุรกิจเนี่ยดีเลยเพราะฉะนั้นก็คือแบบอย่าท้อถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราทำตัวนี้แล้วครั้งแรกยังไม่ประสบความสำเร็จคือให้วางแผนใหม่ทำใหม่อีกรอบนึงจะได้จะมักจะมีโอกาสที่แบบสมมติพลาดรอบแรกอ่ะทำซ้ำอีกรอบใช่ครับนะคะจะเป็นประมาณนั้นเนาะแค่2รอบใช่ไหมคะมันมีรอบ3ใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นบางครั้งไม่ฝึกใหญ่แล้วคือครั้งแรกอ่ะมันมักจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดค่ะเลขมันบ่งบอกคือถ้ามันไม่เป็นไปตามเป้าหรือว่ามันจะเกิดเหตุผิดพลาดนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอครั้งที่2แล้วมันจะโอเคโอเคค่ะจอร์ดมีอะไรจะสอบถามเพิ่มไหมคะอ๋อครับอยากรู้เรื่องสุขภาพอะครับค่ะสุขภาพก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับพวกของเนี่ยคอบ่าหลังไหล่นะครับจะติดจะตึงแล้วก็เกี่ยวกับห้ามยกของอะไรหนักๆมากเพราะว่าจะมีปัญหาปลายประสาทมีปัญหาหลังอ๋อช่วงนี้ช่วงสันหลังอะไรเงี้ยจะมีโอกาสได้แล้วก็เรื่องของกระดูกอะไรพวกนี้ให้ระวังแม้กระทั่งการแทะการกัดอะไรเงี้ยอาจจะแบบฟันแตกได้อะไรที่เกี่ยวกับกระดูกทั้งหลายแหล่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณจอร์ดครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันในนี้นะคะคุณแม่น้องมุกอีกสักนิดนึงเมื่อกี้ดูไปแล้วนี่นาเนาะดูไปแล้วค่ะมีหลังไมค์นะคะพี่อู๋หลังไมค์บอกว่าบัตรเลขบัตร5ตัวนะคะคุณโจโจ้นะคะ74677ค่ะ677เนี่ยเก็บเงินไม่อยู่อะครับเก็บเงินไม่อยู่แล้วทีนี้677คือชอบเสี่ยงคือบางทีจ่ายโคมไปเลยแล้วมักจะโดนแบบหายไปเลยพวกนี้อาจจะแบบว่าบางทีลงทุนอะไรบางอย่างคือควักจ่ายง่ายแต่คือชอบเสี่ยงเล่นหวยก็เล่นอาจเล่นหนักได้เหมือนกันนะครับเล่นหนักแต่7447เนี่ยคือการต่างประเทศดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับอะไรที่เป็นต่างประเทศก็จะทำให้ได้เงินได้อยู่หรือว่าแต่ว่าพอดีเป็นมี4ชน6ทีนี้4ชน6เนี่ยหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับความการบันเทิงคือดวงเขาต้องเป็นประมาณนี้ประมาณนี้เลยนะคะนี่ของคุณโจโจมาที่เรื่องของไพ่กันต่อนะคะถึงตาพี่อูบ้างแล้ว จะถามเกี่ยวกับเรื่องงานจริงๆแล้วสินแสโชกุนดูไล่ได้หลายศาสตร์นะคะดูไล่หลายศาสตร์เลยสักหนึ่งใบเรื่องงานนะคะค่ะพี่เห็นไหมหยิบมาอ้าวสิบมาสองด้วยตามดวงคุณก็ที่ผมบอกเหมือนตามดวงคุณเลยคือมันจะต้องมีอะไรมาชนกันพร้อมกันสองอ่ะอ๋อครั้งก่อนก็ดูแบบนี้ใช่แล้วที่หยิบมาก็หยิบฟอนต์มาอีกคืออันนี้เห็นไหมคะสองใบนี้อันนี้ใบแรกเนี่ยคือตัวเราอันนี้คือเหมือนกับตัวเราเนี่ยจะอันแรกที่มาเนี่ยเราจะฝังหาเราจะแบบทำแล้วมันฟูมันใช่ตัวเราส่วนงานที่สองเนี่ยเรากลายเป็นเด็กอันนี้คือดูพิพิธเนตเหมือนกันใช่ไหมแต่พิพิธเนตเนี่ยคือเป็นตัวเราอ่ะมี power ทำแล้วแบบมันโตมันเร็วมันแบบมันไปได้ดีแต่อันเนี้ยเห็นไหมสามมหาเทพพระพรหมพระศิวะพระนารายณ์อยู่ข้างหลังแล้วตัวเราเป็นเด็กนั่นหมายถึงว่าอันเนี้ยคือคุณต้องอยู่ในอำนาจของผู้ใหญ่ control อันเนี้ยคือคุณจะถูกจำกัดนู่นนี่นั่นถามว่ามันไปได้ดีไหมคือผู้ใหญ่ก็หนุนนั่นแหละแต่มันก็อย่างเงี้ยมันไม่โตแต่อันเนี้ยงานแรกทำให้คุณโตเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณจะได้งานเข้ามาพร้อมกัน2งานให้เลือกงานแรกให้เลือกงานแรกอะไรมาก่อนถึงงานนั้นเลยใช่เพราะงานที่2จะมีข้อจำกัดเรื่องผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจคิดเองหรืออะไรให้ผู้ใหญ่ดูแลอันงานที่2แต่ถ้าเป็นผมเลือกแบบนี้เพราะผมเป็นพวกชอบนอกกรอบไม่พิ้วมีอะไรจะถามอยู่มั้ยคะเดี๋ยวเอารับสายก่อนจริงๆโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะครับหนุ่มกรุงเก่านะครับหนุ่มกรุงเก่าครับคุณพี่หนุ่มกรุงเก่าโทรจากจังหวัดอะไรคะอ๋อปทุมครับปทุมปทุมธานีนะคะอุ้ยนี่ครั้งแรกนะเนี่ยที่ได้คุยกันเนาะเจอกันทางไลฟ์ค่ะวันนี้คุณพี่หนุ่มกรุงเก่าอยากจะสอบถามเรื่องอะไรคะฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะขอเลขโทรศัพท์เลยก็ได้ค่ะอ๋อ5ตัวท้ายใช่ไหมครับห้าตัวท้ายเลขโทรศัพท์นี่เดี๋ยวให้ทีมงานจดนิดนึงนะคะถ้าหลังคำถามมาได้ครับเดี๋ยวผมเสียงไทยให้ได้ถามคำถามมาได้ค่ะขอเพื่อนผมขายรีสอร์ทให้เพื่อนนะค่ะก็คือมันติดขัดอะไรไปด้วยฮะขายที่ขายที่ขายรีสอร์ทอ๋อค่ะนานหรือยังครับประกาศขายมานานหรือยังประมาณปีกว่าแล้วแต่มีคนจะซื้อแต่ก็ติดขัดอยู่ครับโอเคครับที่ว่าอยู่ตรงไหนครับอยู่เพชรบุรีนะฮะอยู่เพชรบุรีค่ะหนุ่มกรุงเก่าโอเคอันนี้เขาขึ้นมาถ้าเกิดไพ่อย่างเงี้ยก็คือแปลว่าถามว่าจะขายได้ไหมผมตอบว่าขายได้
แต่ว่าถ้าเกิดลักษณะอย่างเงี้ยเอ็นแบบเนี้ยคือต้องรอเวลาช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาครับค่ะแล้วถามว่าเมื่อไหร่คือแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้แน่นอนผมบอกเลยเพราะนี่คือนั่งคอยแล้วได้นะครับแล้วตัวเลขคือเลข19มันเกี่ยวพันกันหมด19เนี่ยคือความร่ำรวยตังที่จะได้ได้เงินเยอะมีการมีส่วนแบ่งนะอันเนี้ยมันต้องมีการแบ่งๆกันหลายๆคนอยู่ครับผมโอเคอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าผมทายว่าไม่เกินเดือน8ปีนี้ไม่เกินเดือน8ใช่นะครับเนี่ยคือแสงสว่างนำทางคือได้แน่นอนนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนเก่าที่เคยคุยกันแล้วแล้วเขาหายไปแล้วเขากลับมาอ๋อใช่ครับอ๋อเป็นลักษณะนั้นเลยใช่ครับไม่ใช่คนใหม่ถ้าดูจากหมายเลขบัตร5ตัวท้ายของหนุ่มกรุงเก่าในนี้ Face Life ก็คือ91500เนี่ยคือเห็นไหม915นี้เขาก็หยิบมาก็เป็นแพทย์19 915คือโอเคล่ะเรื่องของการเงินดีแล้วเขาขายได้กับผู้หญิงนะแต่ทีเนี้ย00เนี่ยเงินที่ได้มามีโอกาสหมดไปถามว่าทีนี้จะทำยังไงคือเขาจะได้ส่วนแบ่งอ่ะผมรู้ละจะได้ส่วนแบ่งทีนี้เนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับว่าเอาเงินตัวเนี้ยไปทำบุญเช่นสร้างพระหรืออะไรคือไปส่วนหนึ่งไม่ต้องทั้งหมดก็ได้แล้วจะทำให้มีเงินไปต่อยอดได้ไม่งั้นคือมันจะมีโอกาสที่เงินจะไปอย่างใช่พอดูจากเลขในบัตรประชาชนมี00นะคะดังนั้นเกิดได้เงินมาก็แบ่งไปทำบุญด้วยนะคะจะได้เก็บเงินแล้วนำเงินไปต่อยอดได้เนาะเป็นวิธีการแก้เคล็ดนะคะกลุ่มนี้พี่หนุ่มกรุงเก่านิดนึงตรงไหมคะที่ตรงครับตรงเลยใช่ไหมคะคนเก่าที่จะซื้ออยู่สิงคโปร์ฮะเนี่ยแหละพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองมีติดต่อคุยกันบ้างนะฮะค่ะแต่คนใหม่ที่จะซื้อก็อยู่ต่างประเทศเหมือนกันครับครับครับผมค่ะค่ะแหละยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะก็ต้องดูแล้วการตามแนวทางที่หมอบอกเนาะครับผมผมแทงว่าเป็นคนเก่าแน่นอนครับเป็นคนเก่าค่ะครับผมค่ะขอบคุณมากครับหมอครับค่ะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับภายในเดือน8เดี๋ยวหนุ่มกรุงเก่าจะรวยนะคะขอให้รวยแต่ว่าทำตามแนวทางที่บอกแล้วกันแก้เคล็ดกันไปได้ค่ะไปทำบุญด้วยนะคะเอาล่ะมีเบอร์ไหนอีกบ้างน้องแบงมีคุณน้องน้ำฝนบอกว่าฝากเบอร์แฟนด้วยได้ไหมคะนะคะเป็นเบอร์ของแฟนนะ06132963453645ค่ะขออภัย3645โอเคอันนี้ดีแล้วครับค่ะก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ไม่ชนเสียเลยไม่ชนเสียแล้วเบอร์นี้เหมือนเคยเปลี่ยนมาหรือเปล่าไม่รู้เนาะแล้วก็เหมือนกับเบอร์นี้ถ้าเกิดว่าทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโอเคแต่เขาจะมีเสน่ห์เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเข้าหาก็ทำใจนิดนึงละกันนะครับที่แน่ๆเนี่ยมีอะไรคุยกันก่อนไม่ใช่โอ้นี่ก็มาโอ้ไม่พอใจเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ผู้ชายเบอร์มีเสน่ห์ด้วยผู้หญิงก็06ไปซ้ายอย่างนี้นะอาจจะไปรีบเปลี่ยนเบอร์นะเพราะผู้ชายเขาดวงมีเสน่ห์จ้ะมาทาง SMS บ้างดีกว่านะคะบอกว่าเบอร์ลงท้ายด้วย29069นะคะถามในเรื่องของภาพรวมช่วงนี้จะเป็นยังไงคะคุณทรายค่ะภาพรวมช่วงนี้จะเป็นยังไงนะครับคือถ้าเกิดตามเบอร์เนี่ย69ลงท้ายก็แปลว่าคือเขามีปัญหาหรืออะไรก็ตามก็สามารถแก้ผ่านไปได้โดยปัญหาเรื่องของเครดิตเพราะฉะนั้นคนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่นะครับนั่นแปลว่าคือเขาสามารถเคลียร์หนี้ลงไปให้เขาแบบเหมือนคล่องตัวมากขึ้นแต่ยังไม่หมดสักทีเดียวแต่จะเคลียร์ไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่มีปัญหาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดภาพรวมเป็นยังไงผมลองจับไพ่ดูหนึ่งใบนะครับก็คือว่ามันจะคือเขาจะบรรลุเป้าหมายค่ะคือเขาจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าเขาจะทำได้จะสำเร็จแน่นอนสำเร็จแน่นอนนะคะคุณชายเดี๋ยวดูเลขอื่นน้องไปอันนั้นหมดแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูน้ำฝนบอกว่าเบอร์นั้นหนูเลือกให้เขาใช้เองค่ะโอ้โหเรื่องเบอร์มีเสน่ห์แฝงด้วยนะคะเบอร์ดีเบอร์ดีก็บอกว่าเป็นดีเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างแฟนผมเขาแฮปปี้นะผมมีเสน่ห์เพราะว่ามีเสน่ห์คือว่ามีคนเข้ามาเงี้ยก็คือคนก็มาทำธุรกิจกับเรามาคุยกับเรามาอะไรใช่ไหมเขาก็ไม่ได้หมายตรงนั้นคือมันก็อยู่ที่พฤติกรรมส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเสน่ห์เลยใครเห็นหน้าเราแล้วเกลียดที่หน้าอย่างเงี้ยมันก็ทำธุรกิจไม่ได้ค่ะบางทีเลขมีเสน่ห์ก็ดีในเรื่องของการทำธุรกิจใช่ครับใช่ครับเอาไปว่าก็ไปเปลี่ยนเบอร์ของน้องน้ำฝนคนเดียวก็พอเปลี่ยนจาก06เป็นเบอร์มีเสน่ห์กับเจ้าชู้ต่างกันนะถ้าเบอร์เจ้าชู้นั้นน่าเปลี่ยนเบอร์เจ้าชู้นี้จะเป็นเลขอะไรคะโดยส่วนใหญ่28 28อันนี้เจ้าชู้แน่นอนเจ้าชู้แน่นอนถ้ามีใครมี28อยู่นี่รีบเปลี่ยนเลยไม่นั้นเดี๋ยวมีคนเข้ามาหาแฟนเราแน่นอนถ้าผู้ชายใช้28เนี่ยโอ้โหแน่ๆเลยแน่ๆเลยนะนะลองทีนี้ทางหมายเลข SMS นะคะนัทแต้วใช่ไหมคะบอกว่าลงท้ายด้วย70838ค่ะชีวิตช่วงนี้ดีไหมครับนะคะต้องระวังปัญหาสุขภาพค่ะแล้วก็ระวังคนโกงจะมีคนเหมือนคนเข้ามาเหมือนจะช่วยเราแต่ท้ายเขาจะมาแบบเอาไปจากเราอันนี้มันจะโดนคนแบบโดนกลลวงโดนหลอกง่ายค่ะ
ามเลขนะ0880เนี่ยผมเคยใช้มาแล้วค่ะให้ระวังนิดนึงในเรื่องของโดนหลอกเรื่องของคุยธุรกิจอะไรก็อย่าไปไว้ใจเขามากเนาะใช่ครับมีเบอร์โทรนะคะคุณนันค่ะ089084ค่ะ0844247011ค่ะโอเค7011ก็ไม่ค่อยดีต้องสุขภาพแล้วก็11ระมัดระวังคำพูดเพราะว่าคำพูดของเราอาจจะให้เราแบบเสียลาภเสียโอกาสที่ดีเวลาคิดอะไรเราอย่าพูดไปทันทีครับต้องเงียบก่อนถ้าตามมือนี้นะค่ะเอาล่ะกลับมาที่ SMS นะคะคุณเฟิร์นเลขบัตรประชาชน5ตัว02579ช่วงนี้มีโอกาสจะรวยไหมคะรวยครับเพราะจะลงท้ายรหัส79ดีแน่นอนแต่ว่าไป5ไปชน7เพราะฉะนั้นรวยมาก็ตามถึงต่อให้มีเงินก็เหนื่อยเหนื่อยเรื่องคนรอบข้างแต่ว่ามีเงินแล้วไม่มีมิตรแท้คนนี้มีมิตรที่ไม่ค่อยดีครับค่ะต้องระวังเรื่องมิตรใช่ครับนะคะวกกลับมาที่เรื่องของไพ่ตัวนี้กันต่อเลยนะคะนั่นก็คือไพ่พระพิฆเนศนั่นเองนะคะไพ่ตัวนี้เกิดใครที่สนใจนะคุณผู้ชมคะก็มีพรีออเดอร์มานะคะมูลค่า 1,500 บาทใช่ครับถ้าสนใจยังไงก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ029423498นะคะมาดูกันต่อดีกว่าดูไพ่พระพิฆเนศตรงนี้นะคะก็คือน้องแบงค์จะมีอะไรถามต่อไหมคะเรื่องงานเมื่อกี้เรื่องงานก็ได้เรื่องงานต่อเลยค่ะคือเรากำลังคิดอยู่ว่างานนี้คือเราอยากจะมีการพัฒนาในงานนี้กำลังจะมีการคุยกับเจ้านายอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือคิดขอหนึ่งใบได้อยู่แล้วแหละพูดเลยอันนี้คือตอบเนี่ยโหเห็นไหมคุณชอบไหมไพ่อย่างเงี้ยอยู่บนดวงจันทร์นี่คือแบบสบายอะไรอย่างงี้มันคือคุยเรื่องมันโล่งมันราบรื่นคือตอนนี้มันเป็นช่วงหลังคุณคุณทำอะไรแล้วมันเป็นไปตามเป็นไปดังใจสุนทรีมากเลยโอ้ยตายแล้วสุนทรีมากนะคะได้ดังใจทุกประการ openness ก็คือหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เราแบบทางเปิดแล้วอะ openness คือความหมายคือทางเปิดฉะนั้นคุณทำอะไรเราวิเลยคือรู้สึกว่าแบบตรงมากเลยอะอะไรก็ดีไปหมดมันดีบ้างนะครับเราเบื่อนะครับลำบากมาเยอะแล้วใช่ๆถูกนะฮะมีทางหลังใหม่นะคะบอกว่าบัตรประชาชน5ตัวท้ายค่ะคุณบุญทริกานะคะ17475ค่ะ17475โอเคคือบอกเลยว่าเลขเหนื่อยมากเลยแค่17มาก็มีแต่ความเครียดชีวิตสะสมความเครียดทำอะไรไปได้แบบสูงๆแล้วมันอาจจะโดนแบบทำให้ตกลงมาต่ำแล้วก็7ชน5อีกคือไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลือจากใครเลยญาติพี่น้องก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยเขาต้องเหนื่อยสู้ชีวิตพอสมควรฉะนั้นเสริมดวงไปไหนก็คือถ้าเกิดเขามีหล่อพระทางพระเงี้ยไปร่วมทำเขาบ่อยๆมันจะทำให้ดวงเราแข็งขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเขาเรียกว่าเหมือนกับสร้างตัวได้เร็วหรือว่าเวลามีปัญหาวิกฤตอะไรต่างๆแก้ไขได้ไวครับเป็นแบบนี้นะคะเอาล่ะในช่วงนี้เดี๋ยวอู๋จะมาดูต่อของน้องแบงค์นี่ดูจะดีราบรื่นนะคะของดิฉันนี่ก็ต้องแบบลุ้นกันต่อไปนะพี่อู๋จะถามเรื่องอะไรคิดเรื่องการเงินเมื่อก่อนนี่โดมิโนเหลือเต็มฐานเลยใช้เงินเก่งนะคะเดี๋ยวตอนนี้อีกหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวจะสรุปเลยนะคะสำหรับไพ่นี้นะคะครับขอเกี่ยวกับเรื่องการเงินในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสามใบสามใบเลยค่ะโอเคสามใบระวังติดกันนะติดเห็นไหมเป็นคนที่แบบเลือกอะไรมา2ตลอดเวลานี่อันนี้ก็คือ achievement นะอันนี้หมายถึงว่ามันจะได้ตามเป้าการเงินนะครับก็คือเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรามีเป้าที่เราว่าเดือนนี้เราจะต้องได้เท่านี้นี้ก็จะได้ตามนั้นข้อหนึ่งนะครับได้ตามนั้นข้อ2ก็คือนี่ belonging อะไรที่เป็นของเรายังไงก็เป็นของเราค่ะ belong นะฮะก็คือสมมุติว่าอาจจะเป็นแบบถ้าเกิดใครเคยยืมตังค์เราไปเราก็ได้เงินคืนหรือว่าใครที่แบบติดค้างอยู่ยังไม่ได้จ่ายให้เราจะได้เงินที่เราต้องรออยู่นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยใบนี้มาหาตลอดเลยแสดงว่าคุณเนี่ยมีดวงที่แบบมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมนะกำลังจะได้งานดีๆอะไรเข้ามาบางอย่างที่ทำให้คุณได้เงินโอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมวันนี้นะคะอุ๊แล้วก็แบงค์เนี่ยสัมผัสแล้วคุณเองก็สามารถที่จะสัมผัสได้นะคะกับศาสตร์นี้ถ้าเกิดสนใจสุดท้ายนี้ให้ฝากอะไรหน่อยค่ะก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผู้ปรับพูดคุยกันแล้วก็คอยติดตามข่าวสารหรืองานของผมเพื่อที่จะมาเจอกันค่ะนะครับเอาล่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับประธานกรรมการบริษัท Wealth Ever นั่นเองนะคะยังไงใครสนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปพูดคุยกันได้วันนี้ขอบคุณด้วยสินแสโชกุลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจริงๆอีกหลายศาสตร์ที่รู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮวงจุ้ยเรื่องของการดูไพ่นะคะหรือว่าศาสตร์โดมิโนนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาเจอกับรายการคนดังขอโชว์กันได้นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้11โมงถึงเที่ยงครึ่งโดยประมาณนะคะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนแล้ววันศุกร์มีความสุขไปมากๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้หมด